สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสวนานะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อเรื่องพลิกภูมิความขัดแย้งพื้นที่พิพาท106ปีท่านผู้ชมคงสงสัยนะว่าพื้นที่พิพาทที่ว่านี้นะฮะเป็นพื้นที่ของที่ไหนอยู่ในประเทศอะไรนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้ทราบคำตอบกันตรงนี้นะครับขออนุญาตแนะนำวิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับตลอด45-60นาทีตรงนี้นะครับท่านแรกคุณประเสริฐอินทับนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับท่านที่2คุณทวีศักดิ์บุญธรรมรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสำนักงานกฎหมายธนาเบญจาธิกุลจำกัดนะครับท่านที่3คุณรุ่งโรจน์ซาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทยูโรสแกนจำกัดครับท่านต่อไปนะครับคุณพรทิพย์เตชะสมบูรณากิจนะครับกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเปรมสวัสดิ์ทารอนจำกัดแล้วก็คุณนุชรีภักดีเจริญนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและท่านสุดท้ายนะครับคุณรัชนกเกศรทองผู้บังคับบัญชาการผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรับเรื่องร้องทุกข์วิทยากรเชี่ยวชาญของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาครับซึ่งเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องพิพาทที่ดินตรงนี้นะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับวิทยากรทั้งหมดพร้อมๆกันก่อนเลยครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ทักทายพี่บีพี่รุ่งโรจน์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามครับอะลัยกุมอัสสลามค่ะครับหัวข้อวันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับพลิกภูมิความขัดแย้งพื้นที่พิพาท106ปีท่านผู้ชมตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามนะครับว่าตกลงพื้นที่ที่ว่านี่อยู่ในประเทศอะไรคำตอบนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับคงจะแปลกใจไม่น้อยนะฮะว่าในประเทศไทยมีกรณีพิพาทความยาวหรือว่าอายุ106ปีด้วยหรือมีครับอยู่ในจังหวัดจันทบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับอยู่ที่ตำบลท่าช้างแล้วก็ตำบลวัดใหม่นะครับซึ่งทั้งสองตำบลนี้อยู่ในอำเภอเมืองครับไม่น่าเชื่อว่ากรณีพิพาทนี้นะครับจะมีอายุยาวนานถึง106ปีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างคู่กรณีซึ่งเป็นชาวบ้านเป็นราษฎรนะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายรัฐหน่วยงานของรัฐกรมธนารักษ์นะครับทีนี้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นมายาวนานครับเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วก็คาบเกี่ยวมาจนถึงในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับเมื่อมีพ.ร.บ.ที่ดินนะครับที่ได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎหมายต่างๆจึงเกิดปัญหาแล้วก็เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานมาจนถึงปัจจุบันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีการเคลื่อนไหวของราษฎรนะครับรุ่นต่อรุ่นนะครับไม่รู้จะกี่รุ่นแล้วคร่าวๆก็น่าจะประมาณ 3-4 รุ่นแล้วนะครับวันนี้เหตุการณ์เนี่ยดูเหมือนจะใกล้ถึงบทสรุปแล้วครับแต่บทสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรเหมือนเราอ่านหนังสือนะฮะอ่านนวนิยายหรืออ่านหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องสั้นต่างๆเราอยากจะรู้บทสรุปก็คือบางคนเนี่ยไปเปิดหน้าสุดท้ายเลยแต่เรื่องราวแบบนี้มันเปิดหน้าสุดท้ายไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงทิศทางของเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ประเสริฐหรือว่าพี่เปี้ยวนะครับได้นำเสนอในช่วงแรกก่อนว่าถ้าจะพูดถึง เหตุการณ์106ปีเนี่ยมันจะพิจารณาเรื่องของไทม์ไลน์อย่างไรบ้างประวัติความเป็นมานะครับอย่างที่ผมเกริ่นนำไปก็คือมันมีความเชื่อมโยงตั้งแต่อดีตตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองมาจนถึงเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างราษฎรกับหน่วยงานของรัฐก็คือกรมธนารักษ์ชาวบ้านในยุคแรกก็เสียชีวิตไปเรียบร้อยหมดแล้วประเด็นปัญหานี้เกิดจากเรื่องราวที่เกี่ยวพันกันกับหน่วยงานหน่วยหนึ่งก็คือทหาร
นะครับเดี๋ยวให้พี่เปียวนะครับได้ลองเล่าเรื่องนี้ให้กับพวกเราทุกคนฟังรวมทั้งท่านผู้ชมทางบ้านแล้วเดี๋ยวเราคงจะนำไปวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นในแง่มุมใดบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวของการพิพาทเกี่ยวกับที่ดินในประเทศไทยครับเรียนเชิญพี่เปียวเลยครับครับสวัสดีครับครับกรณีความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยซึ่งดูจากข้อมูลหรือได้มีการพูดคุยกับทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐแล้วก็ทางกลุ่มของชาวบ้านทุกคนก็อยากจะหาบทสรุปอยากจะหาข้อยุติแต่ทีนี้เนี่ยไอ้บทสรุปหรือข้อยุติเนี่ยก็ต้องเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ยอมรับในการตัดสินใจของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ต้องการที่จะเสียประโยชน์เพราะในส่วนของราษฎรเองก็ต้องพยายามยึดถือสิทธิของตนเองส่วนฝ่ายรัฐเองก็พยายามที่จะรักษาประโยชน์ของรัฐนะครับซึ่งคณะนักศึกษาหลักสูตร4ส11เนี่ยเราก็ได้เข้าไปแล้วก็พยายามศึกษาเรื่องราวที่มาที่ไปต่างๆของประเด็นความขัดแย้งตามที่พิธีกรได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งความขัดแย้งเนี่ยจริงๆถ้าพูดถึงทหารที่จะมาใช้สนามยิงปืนเนี่ยเขาได้มีการซื้อที่ดิน198ไร่เนี่ยซึ่งจะทำเป็นสนามยิงปืนที่ตำบลทุ่งช้างนะครับที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยตั้งแต่ก่อนปี2458แล้วนะครับแต่พอปี2458เนี่ยก็มีสมุดเทศาพิบาลเนี่ยก็ได้มีหนังสือมาถึงทางจังหวัดนะทางหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องว่าให้ลองดูซิไอ้พื้นที่ที่ทหารเขาซื้อไว้เนี่ย198ไร่เนี่ยด้านข้างมันพอจะขยายออกไปได้ไหมด้านหลังพอจะขยายออกไปได้ไหมเนื่องจากว่าการซ้อมยิงปืนเนี่ยในพื้นที่198ไร่เนี่ยโอกาสที่กระสุนมันจะเลยพื้นที่ออกไปทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยนะครับว่าเราควรจะขอขยายก็ขอให้ทางหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ตอนนั้นเนี่ยไปเจรจาขอซื้อว่าใครจะซื้อบ้างหรือใครจะยกให้ก็ได้นะครับหรือตรงไหนเป็นที่ว่างเปล่านะครับเพื่อจะกันไว้ด้านข้างเนี่ยข้างละ700เมตรด้านหลังเนี่ยอีก 4,000 เมตรนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพออยู่มาเนี่ยทหารก็พยายามที่จะออกนศ3หรือออกโฉนดในส่วนของพื้นที่198ไร่นะที่เขาซื้อมาแล้วพอผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีเอกสารยืนยันแน่ชัดว่าทหารเนี่ยได้มีการใช้สนามยิงปืนตรงนั้นหรือเปล่าซึ่งทหารเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีอยู่หลายหน่วยหลายกองด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารเรือทหารบกก็มีทหารพานมีทหารม้าสระบุรีนะครับที่เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนมือกันนะครับพอมาปีพ.ศ.2480กว่า81 82ประมาณนั้นก็มีการขอออกหนังสือนศร.นะครับซึ่งพอออกหนังสือนศร.มาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าขอบเขตของที่หน่วยงานออกมาให้กับทหารเนี่ยกับขอบเขตของที่ดินชาวบ้านเนี่ยมันมีการทับซ้อนกันแล้วก็ไม่ตรงกันก็เลยมีการส่งคืนพอมีการส่งคืนไปแล้วเนี่ยตอนแรกก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้พ.ร.บ.เวรคืนที่ดินมันออกมาก่อนค่อยดำเนินการแต่ปรากฏว่าไอ้พ.ร.บ.เวรคืนที่ดินมันก็ไม่ได้ออกมาซึ่งช่วงแรกเนี่ยทางนิราศพัสดุเองทางธนรักษ์เองก็ยังไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนักไอ้พ.ร.บ.ที่ราศพัสดุก็ยังไม่มีการบังคับใช้มาช่วงปัจจุบันเนี่ยที่นิราศพัสดุเนี่ยมีพ.ร.บ.ฉบับแรกก็คือพ.ร.บ. 2518นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีพ.ศ. 2562แล้วนะครับแต่ช่วงแรกเนี่ยก็จะมีการเรียกเป็นอย่างอื่นนะครับแต่ยังไม่ถึงกับเป็นพ.ร.บ.ที่ราศพัสดุซึ่งเจ้าหน้าที่ของธนรักษ์ซึ่งดูแลที่ดินของรัฐตรงนี้ก็พยายามที่จะหาข้อมูลว่าในส่วนของถ้าเป็นที่ส่วนราชการ
ช้งานแล้วแล้วส่งคืนเนี่ยมันก็ต้องเป็นที่ของรัฐรัฐก็ต้องมาดูแลใครจะมาขอใช้จะมาขอเช่าเนี่ยก็ต้องมาคุยกันหรือถ้าหน่วยงานของรัฐจะขอไปใช้ประโยชน์ก็ใช้ได้นะครับเพราะนั้นมันก็เหมือนกับว่าทางหน่วยงานของรัฐโดยเจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์เนี่ยก็เข้ามาเสร็จก็เหมือนกับทึกทักเอาว่าไอ้ที่ทหาร198ไร่แล้วก็ที่มีกันไว้อีกด้านข้างละ700เมตรเนี่ยนะแล้วก็ด้านหลังอีก 4,000 เมตรเนี่ยเป็นที่ของทหารทั้งหมดนะครับเพราะนั้นไอ้แปลงเนี้ยก็ถือว่าเป็นแปลงใหญ่เลย 4,282 ไร่เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าชาวบ้านเขาบอกไม่ใช่จะมาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เพราะว่าของทหารเนี่ยมีแค่198ไร่เท่านั้นเองจะมีคนบริจาคมาให้อีก50กว่าไร่นั่นก็อีกส่วนนึงไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นไอ้จะมายืนยันว่าพื้นที่ไอ้รอบสนามยิงปืน198ไร่เนี่ยเป็นที่ของหลวงทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เพราะเป็นที่ของชาวบ้านเขาแล้วชาวบ้านเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่มีการขายให้กับทหารนะครับไม่มีการยกให้นะครับไอ้ที่มันอยู่รอบๆสนามยิงปืนเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีแปลงที่ดินว่างเปล่านะครับซึ่งถ้ามันมีแปลงที่ดินว่างเปล่ามีหลักฐานชัดเจนนะครับหรือมีหลักฐานการซื้อขายหรือการยกให้ชัดเจนเนี่ยชาวบ้านเขาก็ไม่ขัดข้องนะครับชาวบ้านเขาก็ยอมรับในส่วนที่เขามีส่วนตรงที่เขาไม่ได้มีเอกสารเขาก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเขาไม่ใช่ว่าจะอยากจะได้นะครับก็ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นกันขึ้นมาจนมาถึงปัจจุบันว่าเอธนารักษ์เนี่ยพยายามจะเอาคืนทั้งหมดเลยนะแต่ชาวบ้านก็บอกเอ้ยคืนทั้งหมดไม่ได้นี่มันที่ผมอยู่กันมาชั่วลูกหลานนะครับก็เป็นประเด็นกันชาวบ้านก็ไม่ยอมก็เกิดการรวมตัวฟ้องร้องกันธนรักษ์เองก็จะเอากฎหมายมาบังคับใช้กับชาวบ้านซึ่งณปัจจุบันก่อนที่นักศึกษาจะเข้าไปเนี่ยทางธนรักษ์เองก็จะเหมือนกับใช้พรบที่ราชพัสดุปี62เนี่ยแล้วก็จะให้ชาวบ้านเนี่ยทั้งหมดทำสัญญาเช่านะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะมีเอกสารสิทธิ์ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับถ้ายังไม่ได้เป็นโฉนดเนี่ยถือว่าเป็นที่ราชพัสดุทั้งหมดนะครับชาวบ้านถ้าใช้สิทธิ์อยู่บนพื้นที่นี้ก็ต้องเช่าถ้าไม่เช่าก็ต้องออกไปนะครับทางนักศึกษาเองก็ได้ไปคุยกับทางบ้านนะครับแล้วก็แวะเข้าไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ราชพัสดุเหมือนกันเราเองเราพยายามที่จะเป็นตัวกลางในการที่จะไกล่เกลี่ยให้มีการพูดคุยกันเราก็เข้าไปหาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไปหาทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อจะให้มาร่วมกันหาทางออกซิว่าเอ๊ะชาวบ้านก็เดือดร้อนเนี่ยเราจะเข้าไปช่วยเหลือกันยังไงบ้างทางที่ราชพัสดุเองเนี่ยก็พยายามที่ยึดถือกฎหมายแต่ถ้าหน่วยงานตรงนี้เองเนี่ยก็สามารถที่จะผ่อนปลนได้หรือถ้าไม่มีหลักฐานมายืนยันกับชาวบ้านเนี่ยจะหาทางออกร่วมกันยังไงอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าหน่วยงานของรัฐกับชาวบ้านเนี่ยเริ่มที่จะมาพูดคุยกันมากขึ้นแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังทำรังวัดกันอยู่ในบทบาทของเราเองซึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยเราก็พยายามที่จะเข้าไปประนีประนอมในการหาทางออกเพื่อให้มันเกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายอันนี้ผมเล่าที่มาที่ไปคร่าวๆเอาตามนี้ท่านและการเผื่อท่านอื่นมีประเด็นอย่างอื่นที่มีอีกหลายๆมุมมองจะได้ร่วมกันแชร์นะครับครับขอบคุณมากครับพี่เปียวครับท่านผู้ชมครับเราคงได้เข้าใจประวัติความเป็นมาของพื้นที่ดินที่เป็นกรณีพิพาทนะฮะระหว่างชาวบ้านในพื้นที่อำเภอท่าช้างแล้วก็วัดใหม่ที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งอายุของความขัดแย้งเนี่ยนะจนถึงวันนี้ก็106ปีแล้วนะทีนี้ในมุมมองวันนี้เรามีนักวิชาการแล้วก็มีบุคคลที่อยู่ในแขนงสาขาในอาชีพที่หลากหลายมากเรามีทั้งนักกฎหมายนะครับเรามีข้าราชการที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆเรามีทั้งภาคเอกชนด้วยนะครับเดี๋ยวผมอยากจะให้ในส่วนของเอกชนนะครับได้สะท้อนว่าการศึกษาหรือการลงไปดูแลเคสตรงนี้นะฮะในฐานะที่เป็นคนกลางเนี่ยเราได้บทเรียนอะไรบ้างในมุมมองของฝ่ายภาคเอกชน
แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้พี่นกนะครับท่านทวีศักดิ์นะครับในฐานะที่เป็นนักกฎหมายนะได้สะท้อนในมุมมองว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเรื่องนี้ถ้ามองในมุมของกฎหมายเนี่ยซึ่งมันมีความคาบเกี่ยวในยุคของก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วจนกระทั่งเข้ามาสู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วเนี่ยเห็นถึงความเหลื่อมล้ำหรือเห็นถึงอุปสรรคปัญหาอย่างไรบ้างตรงนี้ผมอยากให้พี่เจเจนะครับพี่เจเจก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ติดตามแล้วก็ใกล้ชิดกับข้อมูลการเคลื่อนไหวในการที่จะแก้ปัญหาให้กับเรื่องนี้มากเลยทีเดียวพี่เจเจครับในฐานะหน่วยงานของเอกชนนะครับภาคเอกชนเนี่ยได้เห็นบทเรียนอะไรบ้างจากการลงพื้นที่ศึกษาแก้ปัญหาตรงนี้ในมุมของเอกชนเห็นถึงจุดอ่อนจุดแข็งหรืออยากจะสะท้อนอะไรให้กับพวกเราทั้งหมดรวมทั้งท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับเรียนเชิญครับพี่เจครับค่ะขอบคุณค่ะในฐานะที่ติดตามกระบวนการขับเคลื่อนการกระบวนการศึกษาของเราทุกทริปนะคะก็จะเห็นน่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้ความเกิดความขัดแย้งทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันคุยกันไม่ลงเนี่ยก็คือการขาดการสื่อสารเพราะว่าเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมา106ปีแล้วก็คนที่เกิดขึ้นหลักๆเนี่ยจริงๆก็ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเออก็มีหาเท่าที่สำรวจล่าสุดเนี่ยก็ยังมีคนที่อายุ100กว่าปีอยู่นะคะอยู่อาศัยอยู่ก็เลยกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งนี่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าในขณะที่ชาวบ้านเนี่ยได้ต่อสู้กันตั้งแต่ปี2496จนมาถึงตอนนี้เนี่ยมันเป็นการอาศัยข้อมูลคนละชุดหมดเลยคือชาวบ้านจะมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกเขามีสิทธิ์ที่จะต้องอยู่ในที่นี้ธนารักษ์หรือราชการหรือภาครัฐเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปเหมือนกับไปรังแกเขาอ่ะไม่รู้ว่าใช้คำพูดถูกไหมแต่ว่ามันเป็นประมาณนี้นะคะในขณะที่ธนารักษ์เนี่ยเขาถือว่าเขาถือกฎหมายตัวที่มีประกาศตามที่เมื่อกี้นี้คุณประเสริฐกล่าวไปอะค่ะว่ามันมีหนังสือของสมุหเทศาภิบาลฉบับหนึ่งออกมาที่พูดว่าที่ดินใดก็ตามเนี่ยที่บุคคลเอกชนเนี่ยไม่ได้ลงไปไม่ได้ใช้ประโยชน์ครอบครองเนี่ยก็จะขอจะถือว่าเป็นที่สาธารณะในเมื่อข้อมูลเนี่ยของสองคนคุยกันคนละฝั่งคนนึงเห็นกอคนนึงเห็นขอเนี่ยคนนึงเห็น6กับอีกคนนึงเห็น9เนี่ยมันยังไงก็คุยกันไม่ถูกแล้วโดยเฉพาะเนี่ยในเรื่องของแต่ละครั้งที่เขาไปเจรจากันแล้วไม่คืบหน้าเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกว่าตัวเองถูกแต่ในชุดของเราเนี่ยที่เราลงไปเนี่ยในมุมมองของเราที่เราเป็นคนกลางแล้วเราเข้าไปเจรจาเนี่ยเราอาจจะไม่มีความรู้สึกว่าเขาผิดหรือเราผิดหรือเขาถูกหรือเราถูกเราพยายามจะตัดมุมนี้ออกไปเอาแค่ว่าจะทำยังไงให้เอกสารของทั้งสองคนเนี่ยชนกันให้ได้แล้วก็เป็นชุดเดียวกันให้ได้เพื่อให้คุยภาษาเดียวกันให้ได้และสิ่งที่เห็นว่าเป็นคีย์มันอาจจะยังไม่ได้สำเร็จจบเป็นผลลัพธ์ที่สำเร็จแล้วนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยมันมีความคืบหน้าไปเยอะมากสิ่งที่เราคิดก็คือความในขั้นตอนที่เรามาถูกต้องก็คือการใช้ตัวกลางที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยฟังกันรับฟังกันเปิดใจกันเพราะมีการเปิดใจกันก็จะสามารถที่จะรับฟังเหตุผลรับฟังข้อมูลสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้เพราะในมุมมองของเอกชนแล้วเนี่ยก็มองว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่เรารับข้อมูลข่าวสารมาเนี่ยคือเราความเป็นธรรมมันไม่ใช่เรื่องแค่กฎหมายอ่ะคือมันความเป็นธรรมมันเป็นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะต้องคุยกันสื่อสารกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามถ้าสื่อสารกันได้กฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องรองแต่ถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยมีการนำกฎหมายมาใช้เนี่ยไม่แน่ว่ากฎหมายอาจจะเป็นคุณหรือกฎหมายอาจจะเป็นโทษเพราะกฎหมายฉบับหนึ่งเนี่ยใช้กับคน 60-70 ล้านคนไม่ได้ใช้กับคนคนเดียวเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการที่จะสามารถเจรจาต่อรองได้
การที่จะสามารถที่จะคุยกันรับฟังข้อมูลข่าวสารเปิดใจกันได้การที่มีตัวกลางที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายได้เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะครับขอบคุณมากครับพี่เจเจครับกับมุมมองที่สะท้อนออกมาในส่วนของภาคเอกชนนะครับซึ่งเราหรือว่าหลายๆคนที่ลงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีมุมมองหลายๆแง่มุมเลยทีเดียวนะครับที่เกี่ยวข้องความยุติธรรมเรื่องของกฎหมายเรื่องของจารีตประเพณีอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่จะต้องนำมาประมวลด้วยกันทั้งสิ้นแต่ข้อมูลที่เราได้รับกันเนี่ยถ้าพูดถึงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับภาครัฐเนี่ยนะฮะเขาก็จะดูที่ตัวเอกสารดูที่ข้อบทกฎหมายเป็นหลักเดี๋ยวคงจะให้พี่นพนะครับในฐานะนักกฎหมายเนี่ยได้สะท้อนมุมนี้นะครับหลังจากนั้นคงจะต้องให้พี่ตายนะครับในฐานะที่อยู่ในแวดวงของราชการได้สะท้อนมุมมองต่อมานะครับก็คงจะให้พี่สาวเราอีกคนนึงนะครับพี่บีอยู่ในแวดวงของธนาคารเรื่องของระบบการเงินอะไรต่างๆเหล่านี้นะได้สะท้อนว่ามันมีข้อคิดอะไรบ้างแล้วถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไปเกิดในที่อื่นๆของประเทศไทยเนี่ยนะไอเขาเรียกว่าคำตอบหรือว่าแนวทางที่จะหาทางออกนี่มันจะเหมือนกันไหมในทุกๆที่นะครับก็คงจะต้องฝากไว้เป็นประเด็นก่อนนะฮะก่อนที่จะให้พี่นกนะครับได้นำเสนอตรงนี้พี่นกครับมุมของกฎหมายนะพี่นกสะท้อนหน่อยครับว่ามีความเหลื่อมล้ำหรือมีช่องโหว่ของกฎหมายในกรณีนี้ยังไงบ้างครับพี่ครับสวัสดีครับก็ผมขอเรียนนิดนึงนะเอาในส่วนของข้อกฎหมายก่อนนะครับระยะเวลาเนี่ยมันผ่านมานาน106ปีกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงมามันไม่รู้กี่ฉบับนะครับแต่ประเด็นที่มันเจาะไปเลยก็คือ1เริ่มต้นของเรื่องนี่การขอใช้การที่ทางทหารเนี่ยไปไม่ว่าจะเป็นขอซื้อที่ดินเพื่อจะมาทำสนามยิงปืนอะไรเนี่ย198ไร่แล้วก็เพิ่มมาอีกเป็น256ด้วยการยกให้อะไรก็แล้วแต่ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าพอเกิดปัญหาตรงนี้มาเนี่ยนะครับมันจะไม่ทับที่ชาวบ้านหรอกถ้าจะเอาแค่198ไร่หรือในจำนวนที่เขายกให้เพิ่มอีกเป็น200กว่าไร่เนี่ยนะครับแต่เผอิญมันมีประกาศเนี่ยนะครับประกาศอะไรนะของสมุหะเทศาภิบาลอะไรเนี่ยที่มาขยายเป็นคำสั่งมาให้ขยายถ้าผมดูไม่ผิดนะมันจะให้ขยายไปอีกเท่าไหร่อย่างที่พี่เปียวบอกอ่ะก็คือข้างหลัง 4,000 ข้างๆอีก700อะไรเงี้ย700ครับรวมแล้วมันจะกลายเป็นพื้นที่ทั้ง 4,000 กว่าไร่แน่นอนมันเกิดปัญหาแน่ใช่ไหมครับแต่พอมาตีความว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่ทหารใช้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะใช้ตรงนี้เนี่ยมันประมาณ 4,000 กว่าไร่ซึ่งข้อที่จริงเนี่ยเราจากที่เราลงพื้นที่มาเราก็จะรู้ว่ามันเป็นพื้นที่ดั้งเดิมของชาวบ้านใช่ไหมครับแต่การที่จะสอบสิทธิ์ตรงนี้การที่เราจะไปเรียกร้องชาวบ้านจะเข้าไปใช้สิทธิ์ตรงนี้มันค่อนข้างยากในสมัยก่อนนะครับการเข้าถึงกฎหมายการเข้าถึงหน่วยงานราชการค่อนข้างที่เป็นไปด้วยความยากลำบากใช่ไหมครับพอยิ่งมามีการประกาศที่ไอ้นสล.ที่หลวงเมื่อปี77หรือว่า880อะไรพวกนี้ที่มีการประกาศอีก78ฉบับที่ให้เป็นที่หลวงแล้วมันก็ทับกันไปเนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นก่อนที่จะกฎหมายที่ดิน2497จะเกิดขึ้นมาอีกใช่ไหมครับมันก็มีการโต้แย้งกันไปโต้แย้งกันมาแต่ด้วยความที่เราต้องเข้าใจราชการนะครับราชการก็จะมีระเบียบราชการบริหารมีระเบียบราชการอยู่นะครับถ้ากระทำไม่ถูกต้องก็จะต้องถูกละเว้นใช่ไหมครับแล้วเขาก็ต้องยืนยันตามเอกสารในเมื่อเอกสารที่เขายืนยันว่าประกาศว่าถ้าไม่ใช่ประชาชนหรือว่าชาวบ้านต้องไปโต้แย้งภายในกี่วันไปในกี่เดือนหรือต้องไปแสดงสิทธิ์นะครับต้องไปสอบสิทธิ์ตรวจสอบกรรมสิทธิ์อะไรกันเนี่ยปรากฏว่ามันขาดช่วงตรงนั้นเพราะว่าบางคนชาวบ้านก็สักแต่อยู่ไม่ได้สักแต่อยู่เพราะว่าเขาละเลยนะแต่ด้วยความเคยชินของเขาแล้วก็เขาคิดว่าที่ของเขาเป็นที่มรดกตกทอดจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาใช่ไหมครับมันก็เลยมีการเท่าที่ผมดูจากพื้นที่ที่เราลงไปแล้วเนี่ยนะครับมีไม่กี่รายหรอกมีประมาณ
จากทั้งหมดที่มีปัญหากันคร่าวๆประมาณ 3-400 รายใช่ไหมครับมีได้โฉนดอยู่จริงๆอ่ะ24รายเองนะครับที่เหลือก็จะเป็นราจรสสามสป1นะครับภาษีบำรุงท้องที่หรือส่วนมากก็ไม่มีหลักฐานใดๆเลยก็ยังมีทั้งหมดเนี่ยมันจะคละกันไปหมดพอคละกันไปหมดอย่างนี้เราเห็นปมแล้วเห็นประเด็นแล้วว่าสิ่งที่มันคละกันมานั่นแสดงว่า1การสื่อสารนะครับการสื่อสารของราชการเนี่ยลงไปสู่ท้องที่กับการที่ชาวบ้านจะตอบกลับมายังราชการมันมีช่องโหว่ละพอเกิดช่องโหว่ตรงนี้ปุ๊บมันก็เกิดความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นยังไง1โฉนดออกมาได้ไงคนที่ได้โฉนดไปก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นอะไรจะมีโฉนดแต่ชาวบ้านที่อยู่ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยพ่อแม่เขาไม่มีโฉนดหรือไม่มีใบใดๆทั้งสิ้นคนไหนที่มีความสามารถหน่อยอาจจะได้นศ3อาจจะได้สค1สค1เนี่ยมันเป็นใบแสดงสิทธิครอบครองซึ่งมันเกิดขึ้นหลังจาก2497นะครับพรบที่ดินฉบับที่ประกาศใช้ดังนั้นการสอบสิทธิการแสดงสิทธิตรงนี้มันเกิดแล้วว่าสิทธิของราษฎรมันไม่เหมือนกันพอไม่เหมือนกันทุกคนก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันเกิดความเหลื่อมล้ำแต่ความเหลื่อมล้ำตรงนี้บนพื้นฐานของชาวบ้านก็จะยืนยันในมุมมองตัวเองว่าอ่ะก็อยู่ด้วยกันมาใช่ไหมครับอยู่ด้วยกันในเมื่อคนหนึ่งได้สิทธิ์ฉันก็ต้องได้สิทธิ์แต่ไม่ได้มุมมองว่าฉันได้เดินตามกฎหมายหรือยังใช่ไหมครับแต่ในมุมมองของอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของรัฐเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างว่าที่สาธารณประโยชน์ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ดังนั้นก็คือครับมันก็ต้องอยู่ยังไงก็ต้องไม่มีใครไปแย่งสิทธิครอบครองมันไม่เหมือนกฎหมายเอกชนโฉนดใช่ไหมครับโฉนดเนี่ยถ้ามีการไม่ทำอะไรเลยแล้วมีบุคคลอื่นไปอยู่ก็ครอบครองประปักสิบปีก็ตกเป็นของบุคคลอื่นใช่ไหมครับหรือนศ3สิทธิครอบครองเนี่ยถ้าคุณไม่ทำประโยชน์แล้วมีบุคคลอื่นไปใช้สิทธิแทนคุณไปอยู่ในที่ตรงนั้นหนึ่งปีคุณก็ต้องถูกแย่งสิทธิครอบครองแล้วแต่ถ้าเป็นที่หลวงนะครับที่หลวงไม่มีจะร้อยปีพันปีก็จะต้องเป็นที่หลวงอยู่ใช่ไหมครับและที่หลวงตรงนี้ก็เป็นที่ราชพัสดุที่ราชพัสดุใครเป็นคนดูแลตามหรือไม่ว่ากรมธนารักษ์ใช่ไหมครับพอบังเกิดเงื่อนไขตรงนี้ผมใช้เวลาสั้นๆก็คือพอเกิดเงื่อนไขตรงนี้ปุ๊บไอ้ชาวบ้านก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้นะมันเกิดความเหลื่อมล้ำแล้วว่าคนนึงได้คนนึงไม่ได้ทำไมมันได้ไม่เหมือนกันนะครับนี่คือประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองคือการไล่สิทธิ์การสอบสิทธิ์การไล่สิทธิ์สอบสิทธิ์ของชาวบ้านเนี่ยในแต่ละรายเคสก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างที่เราไปเนี่ยไปต้นปลายเหตุแล้วนะครับมันมีการประกาศมาตั้งหลายรอบมีการตั้งคณะกรรมการมาตั้งแต่ปี2500กว่าจนถึง2532336445จนถึงปัจจุบันมันไม่ใช่เคสของนักศึกษาอย่างพวกเราเข้าไปแรกแล้วก็ไปเปิดเคสของทุ่งฟ้าผ่าเนี่ยมันเป็นเคสที่ราชการหน่วยงานต่างๆเขาเอื้อมละอาละคือพูดเราพูดตามหลักชาวบ้านนะหมายถึงว่ามันเป็นเคสที่ร้องเรียนกันไปกันมาแล้วไม่มีความคืบหน้าที่ไม่มีความคืบหน้าเพราะว่าหนึ่งข้าราชการราชการเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของที่ดินหลวงนะครับเวลาชาวบ้านไปยื่นขอออกโฉนดก็ต้องไปคัดค้านไว้ก่อนเพราะยังไม่ได้ข้อเท็จจริงที่ยุติว่ามันเป็นของใครกันแน่ก็สันนิษฐานด้วยการตามที่หลวงซึ่งที่หลวงตัวนั้นน่ะเราก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านก็ยืนยันว่าเฮ้ยในมุมของผมมันไม่ถูกต้องใช่ไหมครับที่ออกมา78ฉบับนั้นมันคุณออกมาได้ไงจาก198ไร่250ไร่กลายเป็น 4,000 ไร่แล้วคุณออกมาอย่างเงี้ยแล้วคนที่อยู่ดั้งเดิมล่ะใช่ไหมครับถ้ามันก็จะมีเคสแบ่งแยกเคสไปอีกว่าถ้าตกทอดตามมรดกตกทอดกันมาตามลำดับไร่ 4-5 ชั้นปู่ย่าพ่อแม่พี่น้องคุณลูกหลานอย่างเงี้ยมันไล่ได้แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเกิดอีกส่วนหนึ่งคือชาวบ้านที่ไปอยู่ในชุดปัจจุบันเนี่ยซื้อต่อกันมาไม่รู้กี่มือใช่ไหมครับพอซื้อต่อกันมาไล่สายไม่ถูกพอไล่สายไม่ถูกว่าเป็นมายังไงคุณก็โฮเมเอาว่าก็ในกอซื้อมาจากในขอนี่เนี่ยแล้วขอมาจากในขอแล้วพิสูจน์ได้ไหมล่ะก็ไม่มีประจักษ์พยานมาพิสูจน์ได้ว่าที่ตรงนี้มันมีการครอบครองมาก่อนที่จะมีประกาศตั้งแต่2458ที่มีการพูดถึงกันมาจนมาถึงนอไอประกาศที่หลวงเนี่ยตอน2480อะไรเนี่ยมันไล่สายไม่ได้พอไล่สายไม่ได้มันก็พิสูจน์ไม่ได้อีกว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นของใคร
นะครับหน้าที่ที่คุณจะขอออกโฉนดเนี่ยขอออกเอกสารสิทธิ์นะครับผมเข้าใจชาวบ้าน1เราก็อยากได้ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นสิทธิครอบครองไม่ว่าจะเป็นโฉนดหรือนส3ใช่มั้ยครับเพื่อจะเอาไปทำอะไรเอาไปทำให้ลูกให้หลานเอาไปแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเป็นมันก็มันเป็นประโยชน์ของเขาอะใช่มั้ยครับแต่มุมมองตัวเนี้ยมันก็อย่างที่ผมบอกว่าโดยพื้นฐานทุกวันนี้ที่มันไม่ใช่ราคาเหมือนสมัยก่อนละที่ทุกวันนี้มันมีราคาที่เปลี่ยนแปลงไปบุคคลที่ครอบครองมันก็ไม่ใช่ชนกลุ่มเดิมที่ไล่เลียงกันมาที่อยู่อาศัยเพื่อทำมาหากินเดิมดั้งเดิมแล้วมันมีทั้งกลุ่มทุนมันมีทั้งชาวบ้านปกติและมันมีทั้งบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวระหว่างที่ตกทอดธรรมดกกับที่เป็นในทุนที่เข้าไปกว้านซื้อเพื่อทำธุรกิจของตัวเองใช่ไหมครับตรงนี้มันก็เลยเกิดช่องว่างตรงนี้ทำให้ทางรัฐเนี่ยหรือหน่วยงานของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อจะแก้ไขปัญหาเนี่ยเกิดความระแวงสงสัยแล้วก็ไม่มั่นใจโดยหลักปกติของระบบราชการไทยถ้าสงสัยหรือยังไม่มั่นใจเราอิงข้างรัฐไว้ก่อนอิงข้างรัฐไว้ก่อนได้เปรียบเพราะเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ประชาชนจะได้รับความถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยคือผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นก็ต้องพิสูจน์แต่ประชาชนไม่มีทางพิสูจน์ได้หรอกครับนะครับการที่เรามาพิสูจน์กับรัฐเนี่ยนะครับมันถึงเกิดกฎหมายพิเศษออกมาว่าทำไมเราต้องมีศาลพิเศษออกมาไม่ใช่คดีทั่วไปที่แพ่งและพาณิชย์ที่คู่ความมีระดับของสภาพที่เท่าเทียมกันแต่นี่เป็นระหว่างรัฐกับเอกชนซึ่งกับชาวบ้านเนี่ยมันมีความเดือดร้อนกันอยู่แล้วโดยสภาพบังคับโดยสภาพการปกครองซึ่งรัฐต้องรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมแต่ชาวบ้านก็รักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่เราดำเนินเราเข้าไปศึกษาในฐานะนักศึกษาเนี่ยเราได้เห็นทั้งสองมุมใช่ไหมครับเราได้เห็นทั้งสองมุมว่าในส่วนของชาวบ้านเขาก็มีมุมมองนะครับมีข้อเท็จจริงชุดหนึ่งในส่วนของรัฐก็มีข้อเท็จจริงชุดหนึ่งเราจะประสานประโยชน์ตรงนี้ยังไงเบื้องต้นตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือมีการเข้าไปแต่ก่อนชาวบ้านไม่ยอมที่จะเข้าไปสอบสิทธิ์ตัวเองไม่ยอมที่จะไปรังวัดสอบเขตอะไรเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าไปสอบแล้วตัวเองก็ชี้แจงไม่ได้เพราะบางแปลงเนี่ยร้อยไร่แล้วก็ขายซอยแบ่งกันคนละ3ไร่5ไร่50ไร่ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงแต่หมายว่าผมดูจากที่เราไปลงมาจากการสอบข้อเท็จจริงจากการสอบถามจากการดูเอกสารเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าแปลงหนึ่งอาจจะเป็นหนังสือตราจองแปลงหนึ่งอาจจะเป็นสพ.1ฉบับหนึ่งปรากฏว่ามีในนส.3หรือสพ.1นั้นมีบุคคลที่เข้าไปแทรกอยู่เป็น10เป็น100เจ้าอย่างเงี้ยเป็น100บุคคลอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับมันก็เลยกลายเป็นชาวบ้านก็เลยไม่อยากไปสอบสิทธิ์เพราะสอบสิทธิ์แล้วมันจะขัดกับเอกสารตัวเองมันก็จะเป็นการซอยอ้าวแล้วคุณเอาไปขายแบ่งกันเนี่ยคุณถืออะไรกันถือสำเนาน.ส.3แล้วก็ขีดเอาว่านี่ของฉันและขีดอีกส่วนนึงก็นี่ของฉันใช่ไหมครับมันก็เกิดว่าเอาล่ะสุดว่าไอ้คนที่อยู่ยังไม่ได้สิทธิ์ตัวเองเลยแค่ซื้อแค่สำเนากระดาษเปล่าในโฉนดตราจองหรือว่าในหนังสือเอกสารสพ.1เนี่ยแล้วคุณก็ถือได้ขายไปให้กับบางที่ก็รวบรวมกันไปขายในที่เดียวก็มีดังนั้นเนี่ยพอมันเกิดตรงนี้พอทะเลาะพอมีข้อพิพาทขึ้นมาชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการไปสอบสิทธิ์ตัวเองใช่ไหมครับก็เลยยังหาข้อยุติไม่ได้ก็คาราคาซังใครเข้าไปชาวบ้านก็ไปกระโดดหาเพื่อคิดว่ากลุ่มไหนเข้ามาที่ตัวเองจะได้ประโยชน์ที่สุดก็เข้าไปหามุมที่ร้องเรียนแต่ในส่วนที่พอไปถึงจุดนึงมันจะเป็นเหมือนพีระมิดมันก็จะไปถึงจุดเดียวของปมปัญหาก็คือการสอบสิทธิ์การพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งมันก็เป็นข้อด้อยของชาวบ้านอยู่แล้วว่าเขาส่วนมากแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไล่สายตรงเลย5ชั้นหรือ3ชั้นมันก็พิสูจน์ไม่ได้บางทีเนี่ยเพราะว่าประจักษ์พยานบุคคลทั้งหลายแหล่งมันเริ่มหมดไปแล้วยิ่งถ้าพวกที่ซื้อต่อกันมายิ่งพวกที่โมเมขึ้นมายิ่งพิสูจน์ไม่ได้แต่ยืนยันแล้วก็เกาะข้างตัวเองไว้ก่อนว่าของฉันแต่พูดไม่ได้ว่าฉันซื้อมาราคาถูกหรือซื้อมาจากใครบางทีก็ยังไม่รู้เลยซื้อมาจากลูกของเขาแล้วพ่อเขาได้ครอบครองมาไหมแล้วพ่อเขาครอบครองมาจากปู่ไม่ปู่เขาครอบครองมาจากปู่ทวดไหมพิสูจน์ยังไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่พอถึงตรงจุดนี้เราไม่สามารถที่จะไปแก้
ต้นสายได้ทั้งหมดแต่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่เราทำอยู่ตอนนี้คือเราสามารถที่เข้าไปหาคณะกรรมการสิทธิ์สามารถทำปรับความรู้สึกให้ชาวบ้านยอมยินยอมที่จะมารังวัดสอบเขตที่ตัวเองแม้มันจะไม่ใช่สอบรังวัดสอบเขตเพื่อจะไปออกโฉนดเป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นสิทธิครอบครองแต่สิ่งที่เขาได้คือเขาได้สิทธิในการที่ยืนยันว่าในแนวทางว่าจะได้เอาไปต่อสู้ต่อไปว่านี่ไงธนารักษ์ก็เป็นคนมายืนยันแล้วออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาสอบเขตให้เราว่านี่เป็นที่ที่เราครอบครองอยู่นี่เป็นที่ที่เราดูครอบครองอยู่ตรงนี้และจะไล่สายต่อไปว่าไล่สายลงไปในอดีตว่ามันเป็นมาอย่างไรอย่างน้อยๆเป็นช่องในการที่เราจะตั้งโต๊ะเจรจากันได้ว่าถ้าคุณไล่สายได้ธนารักษ์หรือว่าหน่วยงานของรัฐหรือราชการก็อาจจะยินยอมเปิดให้ได้มีโอกาสได้ครอบครองได้สิทธิครอบครองหรือได้โฉนดในอนาคตต่อไปตรงนี้ผมฝากในข้อกฎหมายไว้แค่นี้เพราะข้อที่จริงมันเยอะเราก็ต้องค่อยคลายปมตรงนี้ออกไปแต่ผมมองแค่ประเด็นว่าความเดือดร้อนมันเกิดจากการที่เดียวกันแต่ความสามารถของเจ้าของที่และบุคคลที่ไม่เท่าเทียมกันน่ะมันเกิดทำให้บุคคลที่อยู่ในสภาพที่ด้อยกว่ารู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบใช่ไหมครับแต่คนที่มีโฉนดอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรใช่ไหมครับคนที่ไม่มีโฉนดก็ไปพยายามเอาดีกาไปเอาคำฟ้องคำพิพากษาของคดีที่คนที่เขาได้โฉนดไปอ่ะไม่ว่าเขาจะเอาคำพิพากษานั้นมายืนยันว่าตัวเองน่าจะได้อย่างนั้นแต่ผมลองดูว่าคำพิพากษาที่ชนะแล้วได้โฉนดมีอยู่สองสามดีกาเองแต่ที่ฟ้องไปแล้วแพ้เนี่ยมีไม่รู้กี่สิบไม่มีใครพูดถึงใช่ไหมครับประเด็นมันอยู่แค่ตรงนี้แล้วว่าความเหลื่อมล้ำมันเกิดจากการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็การดำเนินการของเรานะครับถ้ายังไงก็ผมขอฝากไว้แค่นี้ก่อนให้พี่ๆท่านอื่นเขาลองเสนอความเห็นแล้วยังไงค่อยมาคุยกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับพี่ครับครับขอบคุณมากครับพี่นกครับตอนนี้มีพี่ตีนะครับพี่ตีท่านนึงนะครับท่านคุณลาบซึ่งจะต้องเป็นวิทยากรร่วมด้วยแต่พอดีท่านติดภารกิจเดินทางอยู่แต่ตอนนี้ท่านพร้อมแล้วนะทีมงานฝากดูหน่อยนะครับทราบข่าวว่าท่านรออยู่ที่หน้าห้องออนไลน์แล้วห้องสตูดิโอแล้วนะครับถ้าสะดวกที่จะเชิญท่านเข้ามาก็เชิญเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับพี่นกครับที่สะท้อนมุมมองเรื่องของความเหลื่อมล้ำต่างๆซึ่งความเหลื่อมล้ำเนี่ยเกิดขึ้นเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งคู่กรณีเองก็มีความเหลื่อมล้ำกันอยู่ในเรื่องของอำนาจต่างๆเพราะว่าราษฎรเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนกรณีของภาครัฐเนี่ยแน่นอนครับถือสิทธิอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่ตายนะครับได้สะท้อนตรงนี้สิ่งที่ได้ลงพื้นที่แล้วได้เห็นในฐานะเป็นข้าราชการแล้วก็อยู่ในสังกัดหน่วยงานที่รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์อะไรต่างๆมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับแต่เรื่องราวตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึง เรื่องราวของอะไรบ้างแล้วความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยพี่นกได้สะท้อนไปค่อนข้างจะเยอะแล้วพี่ตายมีมุมมองอะไรที่เป็นประโยชน์ที่สามารถจะใช้เป็นตัวอย่างในการที่จะเทียบเคียงกับพื้นที่อื่นในประเทศไทยบ้างครับเรียนเชิญเลยครับพี่ตายต้องกดไมโครโฟนสวัสดีค่ะได้ฟังทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็ได้ฟังทั้งแนวทางของนักกฎหมายนะในมุมมองของเอกชนก็ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของวุฒิสภานะคะก็ได้มีกรณีที่ประชาชนเนี่ยเขาต้องเรียนเรื่องนี้มาพอสมควรก็ได้ศึกษามาแล้วก็เท่าที่เป็นนักศึกษา4ส.เนี่ยนะเรามาคิดว่าเรามาถูกทางละหนึ่งนะคะเรามีส.ส.ในพื้นที่นะคะก็คือท่านส.ส.ต๊อกของสรต๊อกของเราเนี่ยท่านดูแลเอาใจใส่กับประเด็นปัญหาของประชาชนอยู่ในพื้นที่นะคะก็ประเด็นปัญหาไม่มียาวนานมากซึ่งมันเป็นช่วงของการเป็นข้าราชการมันก็จะมีเปลี่ยนผู้ว่าเปลี่ยนเจ้าพนักงานที่ดินเปลี่ยนอะไรหลายสมัยหลายพอๆกับที่ประชาชนเปลี่ยนผู้ถือครองที่ดินน่ะทีเนี้ยพอประเด็นปัญหาไม่มีมากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีการต่อเนื่องปัญหามันก็มีเข้าสู่ในกระบวนการของการแก้ไขปัญหาของภาคราชการเนี่ยค่อนข้างเยอะทีนี้มันก็นำมาสู่ในการแก้ปัญหาในภาคของรัฐสภานะคะซึ่งเรามาถูกทางแล้วครั้งแรกที่ประชาชนก็ถือว่าประเด็นปัญหามันจะมีสู่รัฐสภาก็คือมาสู่คณะกรรมการการปกครองของวุฒิสภาซึ่งปี46อ่ะคณะกรรมการก็พิจารณาไปแล้วว่า
ประชาชนไม่ได้บุกรุกนะเพียงแต่ว่าเขาอยู่ในที่ของเขาจะใช้คำว่าบุกรุกก็ไม่ถูกที่ดินเป็นที่ดินของประชาชนการพิสูจน์สิทธิ์น่าจะเป็นของกรมธารารักษ์ไม่ใช่เป็นของประชาชนแต่ทีนี้เรื่องมันก็เงียบไปเพราะมาปัจจุบันเนี้ยสารวัตรต๊อกเนี่ยพี่ต๊อกคือสสจันทบุรีของเราเนี่ยท่านก็นำสู่ประเด็นปัญหาเนี่ยนำสู่ของรัฐสภาซึ่งมาถูกต้องแล้วสสเนี่ยมีหน้าที่ดูแลแก้ไขปัญหาของประชาชนท่านเนี่ยได้เอาเรื่องเนี่ยมาปรึกษาหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร2ครั้งครั้งที่1เนี่ยท่านก่อนที่ตอนที่เรามาศึกษาแล้วเนี่ยท่านก็มาศึกษาว่าท่านก็มานำเสนอปัญหาในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรว่าประเด็นปัญหาเนี่ยตามที่เล่ามาเลยเป็นวาสาแบบเนี้ยจะต้องทำยังไงคนที่สูตรสิทธิ์เนี่ยมันน่าจะเป็นกรมธารารักษ์มากกว่าของประชาชนประชาชนเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วใช้เวลาระยะเวลานานคือที่ดินมันเป็นที่ดินที่เยอะคือ 4,000 กว่าไร่ใช่ไหมคะความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยเป็นก้อนใหญ่มากเลยก็คือ 1,200 ครัวเรือนใช่ไหมคะแล้ว 7,000 กว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยปัญหามันยาวนานมาเป็นประวัติศาสตร์ได้เลยประวัติศาสตร์ชาติของอะไรของจันทบุรีได้เลยแล้วทีเนี้ยมันก็รอคำตอบของท่านมาปรึกษาหารือเสร็จปุ๊บทางสภาเนี่ยก็ส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะเรื่องเนี้ยมันมีเรื่องอยู่กรมธารารักษ์มีอยู่กระทรวงการคลังใช่ไหมคะการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินก็คือกรมที่ดินกรมที่ดินก็กระทรวงมหาดไทย2 ส่วนเนี้ยประชาชนอยากได้โฉนดก็คือของกรมที่ดินกรมที่ดินก็คือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยก็ออกไม่ได้ก็บอกว่าเป็นที่ของกรมธารารักษ์ก็ยังพิสูจน์สิทธิ์ไม่ได้นี่คือปัญหาที่ในพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้มันต้องเป็นการแก้ไขปัญหาที่มาสู่ภาคใหญ่ก็คือรัฐสภาได้มีหน้าที่ในการเข้าในระบบเรียบร้อยแล้วมันมี2ทางนะเข้ามาทางสภาผู้แทนราษฎรแล้วตอนนี้รอคำตอบอยู่ว่าท่านจะตอบว่ายังไงเพราะว่าเรามีข้อมูลของประชาชนเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยเหลือที่กระทรวงมหาดไทยจะตอบว่ายังไงเหลือที่กระทรวงการคลังจะตอบเราว่ายังไงในการแก้ไขปัญหาแบบเนี้ยทีนี้ในช่องทางอีกช่องทางนึงเราก็บอกว่ามาทางวุฒิสภาสิวุฒิสภาทางประชาชนก็ยื่นต่อวุฒิสภาตอนนี้นะคะเข้าระบบเรียบร้อยแล้วอยู่ในประเด็นปัญหาเข้าทำหนังสือกับเป็นท่านประธานวุฒิสภาขึ้นมาท่านก็เลยส่งมอบให้กับคณะกรรมการที่ส่งมายังคณะกรรมการการแก้ปัญหาแล้วทีนี้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านก็เลยส่งเรื่องนี้หนึ่งผู้ว่าจะตอบว่ายังไงนะคะก็ส่งเรื่องไปยังกรมที่ดินกรมที่ดินก็ต้องเอาข้อเท็จจริงในของภาคราชการมาก่อนแล้วท่านบอกว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาระหว่างองค์กรก็คิดเหมือนกันว่าส่งไปยังคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติกทช.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการกทช.คือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคณะกรรมการเนี่ยประกอบไปด้วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีดิจิตอลหลายหลายองค์กรในทีนี้จะต้องมาแก้ปัญหาละมีหลักในการแก้ปัญหาที่ดินไม่ใช่เป็นการบุกรุกนะถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดินของราษฎรอันเนี้ยเข้ามาถูกทางแล้วแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือว่าเราเนี่ยแนะนำแล้วก็เหมือนกับที่บอกว่าเราส่งไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านก็มีนโยบายแล้วว่าจะต้องทำยังไงกรมที่ดินจะต้องไปทำยังไงธารารักษ์จะต้องไปทำยังไงส่วนผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็อีกสเต็ปหนึ่งท่านก็ต้องดูเลยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายหรือเปล่าอันนี้เรามาถูกช่องทางนะแล้วคิดว่าประเด็นปัญหามันน่าจะคลี่คลายขึ้นแล้วอย่างน้อยๆทางจังหวัดเนี่ยเขาฟังละเขาเริ่มฟังแล้วเขาเริ่มหยุดละกรมธารารักษ์เริ่มหยุดละว่าจะไปยังไงต่อประชาชนมีหลังพิงแล้วใช้ทางช่องทางสสสวใช้ทางองค์กรอิสระอันเนี้ยเราคิดว่ามาทางถูกทางแล้วเขาฟังแล้วก็มีการพิสูจน์สิทธิ์กันใหม่ว่าจะต้องยังไงประชาทีเนี้ยผลคิดว่าผลสุดท้ายเนี่ย1ราชการเนี่ยจะต้องทำตามกฎหมายนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยต้องเนี่ยนะ1หลักกฎหมายด้วยหลักข้อเท็จจริงด้วยทั้ง2คนเนี่ยจะต้องฟังทั้งราชการจะต้องฟังทั้งข้อเท็จจริงแล้วข้อกฎหมายส่วนประชาชนเนี่ยต้องฟังทั้งสองอย่างแล้วมีข้อเท็จจริงอะไรก็มาว่ากันแต่ถ้าสมมติกฎหมายไปริดรอนสิทธิของประชาชนเนี่ยทางท่านส.ส.แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องดูคิดว่าเคสเนี้ยเป็นเคสที่เป็นกรณีตัวอย่างเลยล่ะกรณีศึกษาที่ว่าปัญหาที่ดินหลักๆน่าจะเป็นยังไงเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเสร็จในช่วงระยะเวลาเนี้ยอย่างน้อยต้องมีความคืบหน้า
ประชาชนที่ถูกลิดรอนสิทธิ์เนี่ยจะต้องได้กรรมสิทธิ์หรือประชาชนที่บอกว่าไม่มีสิทธิ์เลยแต่เขายังถือครองอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะได้การถือครองแบบอีกแบบนึงอาจจะเป็นของกรมธารารักษ์ในการเช่าต่างคนต่างต้องฟังกันนะคะมุมมองที่ว่าเป็นแบบเนี้ยอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งอ่ะใจเย็นคิดว่าน่าจะสำเร็จเคสนี้ค่ะครับขอบคุณมากครับพี่ต่ายครับสำหรับข้อมูลนะครับแล้วก็การวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆท่านผู้ชมเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ย106ปีนะครับมันไม่ใช่เพิ่งมาไม่ใช่เพิ่งจะมันถูกนำไปแก้ปัญหากันในปีนี้ในช่วงนี้หรือปีที่แล้วนะครับแต่มีความพยายามมาตลอดที่พี่ต่ายได้เล่าให้เห็นว่าเคยมีแล้วในช่วงหนึ่งนะครับที่เรื่องเข้ามาถึงที่สภาแล้วนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆแล้วสรุปออกไปว่าคนที่จะต้องมาพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยไม่ใช่ประชาชนเพราะประชาชนเขาอยู่กันมานานแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยชี้ให้เห็นว่าเรื่องของจารีตประเพณีก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการที่จะนำมาเป็นหลักฐานในการพิจารณาได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้ในเรื่องของเอกสารสิทธิ์หรือว่าตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวเพราะบางครั้งเนี่ยกฎหมายอย่างที่พี่นกนะครับซึ่งเป็นนักกฎหมายเนี่ยได้สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นตัวของกฎหมายเนี่ยบางครั้งมันค่อนข้างที่จะมันเลี้ยวไม่ได้ในบางครั้งนะแต่ในบางกรณีมันเลี้ยวได้เยอะเลยจนกระทั่งมันหักลำได้ด้วยซ้ำครับนี่ผมไม่ได้พูดเหน็บแนมอะไรนะแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเอาละครับพี่บีครับในฐานะที่พี่บีเองก็เป็นทีมหนึ่งแล้วก็มีบทบาทสำคัญด้วยนะครับในการที่จะขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับอยากให้พี่บีได้สะท้อนจากสิ่งที่ได้ฟังพี่ๆทุกคนมาแล้วก็ในโอกาสที่ได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้ทำในเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆมาเรื่องนี้พี่บีจะสะท้อนอย่างไรบ้างครับเรียนเชิญเลยครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะคะขอความสันติสุขจงประสบแด่ทุกท่านนะคะสิ่งที่จะสะท้อนอย่างแรกเลยก็คือว่าอยากให้มองว่าความขัดแย้งมันเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะอย่าว่าแต่เราขัดแย้งกับคนอื่นเลยบางทีเราก็ขัดแย้งกับตัวเราเองนะคะจะทำอะไรก่อนอะไรหลังอะไรจะทำอะไรไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการที่ศึกษาแล้วก็ลงพื้นที่นะคะมีความประทับใจหลายอย่างแล้วก็บางครั้งเราได้กลับมาทบทวนกับสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวันด้วยนะคะอย่างในการจัดทำรายงานเนี่ยในกลุ่มของบัส2นะคะสิ่งที่เราหยิบจับขึ้นมาเพื่อทำให้มองความขัดแย้งโดยมีหลักการเราก็คือเราเอาแนวคิดเรื่องหัวหอมมาใช้หัวหอมเนี่ยบางคนไม่ชอบก็จะบอกว่าฉุนบางคนที่รู้ประโยชน์ก็จะบอกว่าช่วยแก้หวัดได้เพราะฉะนั้นในวิกฤตมีโอกาสนะคะในทฤษฎีหัวหอมเนี่ยเขาบอกว่ามี4เรื่องที่เวลามีความขัดแย้งแล้วเราควรจะต้องหยิบมาดูก็คือว่าเรื่องแรกคือจุดยืนคืออะไรของคนที่เป็นคู่ขัดแย้งเรื่องที่2คือความต้องการลึกๆหรือว่าจุดสนใจของคู่ขัดแย้งคืออะไรเรื่องที่3คือความจำเป็นหรือ needของคู่ขัดแย้งคืออะไรและท้ายที่สุดแล้วอะค่ะคู่ขัดแย้งเขากลัวอะไรนะคะถ้าพูดถึงคู่ขัดแย้งหลักในเรื่องนี้อย่างที่พี่ๆทั้งสองท่านทั้งพี่เพียวทั้งพี่ตายพี่ทวีศักดิ์ได้พูดถึงเนี่ยก็จะมีคู่ขัดแย้งหลักคือกรมธนารักษ์กับราษฎรในตำบลท่าช้างแล้วก็วัดใหม่นะคะจุดยืนของธนารักษ์คืออะไรคะจุดยืนของธนารักษ์บอกว่าที่ดินสนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่าเนี่ยนะคะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ของแผ่นดินเขาก็ต้องดูแลราษฎรบอกว่าอะไรคะราษฎรบอกว่าเขามีกรรมสิทธิ์นี้มาก่อนแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยเขาต้องการอะไรคะเขาต้องการความมั่นคงในทรัพย์สินและความต้องการลึกๆของธนารักษ์คืออะไรคะเขาก็ต้องการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อรักษาที่ดินของรัฐบาลไว้อย่างที่เมื่อสักครู่ที่พี่ทวีศักดิ์บอกว่าที่ของรัฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อะไรก็ตามของรัฐเนี่ยไม่มีวันหายไปไหนนะคะขณะที่ราษฎรบอกว่าความต้องการลึกๆของเขาคืออะไรเขาต้องการความเป็นธรรมค่ะเขาต้องการกรรมสิทธิ์ในที่ดินเอกชนที่เขาสามารถครอบครองมาตั้งแต่สมัย3ชั่วอายุคนที่ผ่านมาอย่างในแง่ของการลงพื้นที่ได้รับทราบแล้วรับฟังปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแบงก์ก็คือว่ามีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนะคะเขานำที่เนี่ยไปจำนองไปทำนิติกรรมได้แต่พอเวลาจะเปลี่ยนมือมีปัญหาเขาจะขายต่อเขาทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เขาเกิด
ความรู้สึกว่าเขาไม่เป็นธรรมเขาเปลี่ยนมือไม่ได้แล้วทำไมคนที่เป็นเจ้าของอะไรสักอย่างนึงเนี่ยจริงๆตามหลักศาสนาเนี่ยบอกว่าอะไรก็ตามที่เราเป็นเจ้าของอะค่ะเราขายได้เราเปลี่ยนมือได้นะคะทีนี้พอมาดูสเต็ปต่อไปของทฤษฎีหัวหอมคือความจำเป็นพื้นฐานกรมธนารักษ์มีความจำเป็นพื้นฐานอะไรคะเขาต้องทำหน้าที่ของเขาในการแก้ไขตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐซึ่งก็จะต้องดำเนินการตามสเต็ปของการพิสูจน์สิทธิ์อย่างที่เมื่อสักครู่พี่นกบอกราษฎรเขามีความจำเป็นพื้นฐานอะไรคะเขาอยากมีความเป็นเจ้าของอยากแสดงความเป็นเจ้าของอยากมีหลักประกันอยากมีความเปลี่ยนมือได้ในที่สาธารณะที่เขาเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาถ้าบางคนจะบอกว่าที่รัฐมีอยู่2แบบคือที่เอกชนกับที่ของภาครัฐเขาก็บอกว่าเขามีสิทธิ์เขาอยากจะเป็นเจ้าของแล้วธนารักษ์กลัวอะไรคะเขากลัวว่าบางทีเราทำงานรัฐวิสาหกิจเราก็จะบอกว่าการละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่องที่คนทำงานภาครัฐกลัวเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ธนารักษ์กลัวเขาจะต้องทำทุกอย่างที่ไม่ถือว่าเขาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่ประชาชนกลัวอะไรคะกลัวการเสียสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ในที่ดินการสูญเสียที่การสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่จ่ายค่าเช่าเพราะเขาบอกว่าทำไมเขาจะต้องจ่ายค่าเช่าบนที่ที่เขาเป็นเจ้าของด้วยถ้าเขาจ่ายค่าเช่าก็แสดงว่าเขายอมรับว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่เขานะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความเห็นที่คู่ขัดแย้งเนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีหัวหอมเนี่ยเราก็จะมองทุกอย่างได้อย่างชัดเจนซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของการบ่มเพาะทางความคิดที่นักศึกษาสี่สองเนี่ยได้รับจากสถาบันพระปกเกล้านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเรียนแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่ได้จากการทำงานในครั้งนี้เนี่ยก็คือว่าเราในฐานะนักศึกษาเนี่ยเราต้องรู้บทบาทของตัวเราเองว่าเราจะวางตัวในเรื่องนี้อย่างไรให้เหมาะสมและเป็นกลางนะคะเพราะว่าการใส่เสื้อสถาบันลงไปเนี่ยถูกคาดหวังอยู่แล้วว่าจะต้องมีความสามารถในการผลักดันให้เกิดผลกระทบในเชิงนโยบายแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องระวังตัวว่าเราไม่ใช่คนที่จะบอกว่าคำตอบคืออะไรค่ะเราเป็นผู้ที่จะทำให้หาทางออกของคำตอบบนความถูกต้องเหมาะสมบนความยุติธรรมซึ่งตอนที่เราเรียนสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตร4สเนี่ยเขาบอกว่าความยุติธรรมคืออะไรซึ่งหลายๆคนก็อาจจะตีความยุติธรรมต่างกันไปนะคะบางคนบอกว่าความยุติธรรมไม่จำเป็นต้องเท่าเทียมแต่มีอาจารย์ท่านนึงอาจารย์บวรศักดิ์สอนเราว่านิยามของความยุติธรรมเนี่ยนะคะคือการที่คนธรรมดาบวกกับอะไรคะคนที่มีจิตใจปกติคนธรรมดาที่จิตใจปกติส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยเห็นว่าถูกต้องและเป็นธรรมเมื่อไหร่เห็นแบบนี้แปลว่ามันจะเจอจุดร่วมเดียวกันเพื่อหาทางออกของความขัดแย้งนะคะเมื่อไหร่ที่ปราศจากความยุติธรรมเนี่ยนักศึกษา4สอถูกบ่มเพาะมาว่าเมื่อไหร่ไม่มีความยุติธรรมมันจะไม่เกิดความน่าเชื่อถือเมื่อไม่เกิดความน่าเชื่อถือจะเกิดความขัดแย้งแล้วต้องขออนุญาตเอ่ยถึงท่านประกายรัตน์ตันธีรวงศ์ค่ะคณะกรรมการสิทธิ์ซึ่งท่านสรุปได้ดีมากๆแล้วมีความรู้สึกว่ามันยังฝังอยู่ในใจจนทุกวันนี้ก็คือว่าท่านบอกว่าถ้าประชาชนจะได้สิทธิ์ไม่ใช่เป็นเพราะใครคนใดคนหนึ่งในการทำงานนี้แต่มันเป็นสิทธิ์ที่เขาควรจะได้มาตั้งแต่แรกพวกเราทำให้กระบวนการนั้นเกิดขึ้นแต่สิทธิ์มันอยู่ที่ความยุติธรรมที่เขาควรจะได้มันตั้งแต่แรกค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อคิดที่ได้จากการทำงานในครั้งนี้ค่ะก็ขออนุญาตฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะพี่ไฟโรสครับขอบคุณมากครับพี่บีครับผมเป็นมุมมองที่สะท้อนออกมาแล้ว ทำให้เห็นในถึงเรื่องราวต่างๆแล้วก็เท็จจริงต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับเก็บคนรายละเอียดที่ลึกซึ้งแล้วก็เก็บได้เกือบจะทุกเม็ดเลยนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาหรือว่าการขับเคลื่อนตัวชิ้นงานชิ้นนี้นะครับท่านภูลาภอุไรงามนะครับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยตอนนี้ท่านเข้ามาในรายการได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านพูดเป็นท่านสุดท้ายเลยนะครับพี่รุ่งโรจน์ครับอยากจะให้พี่รุ่งโรจน์ได้สะท้อนพอพิพาทที่ดินที่ทุ่งฟ้าผ่านอยู่นะ106ปี
แล้วก็ผมอยากให้พี่รุ่งโรจน์ได้สะท้อนให้เห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยเหตุการณ์ลักษณะอย่างเนี้ยเกิดขึ้นในหลายๆจังหวัดในหลายพื้นที่นะเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ดินระหว่างภาครัฐกับเอกชนบางทีมีเรื่องของชาวเขาบ้างบางทีเรื่องของเกาะตะลุเตาที่กูหลายที่เลยนะลักษณะแบบนี้ซึ่งแม้ว่าผู้ขัดแย้งเนี่ยจะเป็นรัฐเหมือนกันภาครัฐเหมือนกันแต่เป็นคนละหน่วยงานนะครับคนละหน่วยงานทีนี้มันสะท้อนความรู้สึกสำหรับพวกเราที่เป็นประชาชนได้อะไรได้บ้างแล้วถ้าจะเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆในประเทศอื่นในโลกเนี่ยนะรู้สึกยังไงบ้างครับมันมีความเหมือนความแตกต่างอย่างไรแล้วลองนึกถึงภาพคนคือเมื่อคู่ขัดแย้งกับคนที่ขัดแย้งเนี่ยคู่ขัดแย้งมีความเหลื่อมล้ำกันในเรื่องของอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยน่ากลัวมากนะถ้าหาคนกลางที่ยุติธรรมหรือมีอำนาจในการที่จะไกล่เกลี่ยแล้วก็ใช้ความยุติธรรมในการจัดสรรทุกอย่างให้มันแบบวินวินเนี่ยนะครับอยากให้พี่รุ่งโรจน์ได้สะท้อนในฐานะที่เป็นภาคเอกชนครับเรียนเชิญครับก็สุรมานรหิมสันติเมตตาพลดำเนินตรงประสบแต่ข้อนั้นก็ฟังไปผมก็คิดไปนะครับผมว่าไอ้ความยุติธรรมนี่มันเดินทางมาช้าเหลือเกินตั้ง106ปีแล้วมันก็เป็นเรื่องของมหากาพย์นะมันดูเหมือนดูรามเกียรติ์ยังไงก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ถ้ามันแก้ปัญหาได้มันคงจะหมดไปตั้งแต่ตอนมันคงไม่มาถึงเรานะฮะจริงๆผมอยากจะชวนพวกเราไปแถวพวกแถวปาเลสไตน์นะแปะตัวชุนหลังคาซาบ้างไปแถวพวกเวสต์แบงค์บ้างนะฮะ เผื่อจะได้ให้ความคิดพวกนี้บ้างนะฮะไอประเภทแบบว่าใครมีอำนาจแล้วก็ไปครอบงำไปอะไรอ่ะไปเอาที่ชาวบ้านเข้าไปแล้วอะไรสักอย่างเงี้ยผมเข้าใจเมื่อกี้ที่พูดมานะฮะคนที่ถือกฎหมายเขาก็มีวิธีคิดมีมุมมองเขาเหมือนกันเขาก็ไม่อยากจะละเว้นปฏิบัติหน้าที่แน่นอนนะฮะเกษียณไปแล้วก็ยังตามเป็นฝันร้ายไปอีกฮะใช่ไหมฮะเขาก็ไม่อยากเป็นเนี่ยเราต้องมาดูว่าไอ้สิ่งที่เราลงไปเนี่ยที่ผมมองคือผมลองเรื่องลักษณะและความแตกต่างในเรื่องของแนวคิดกันมากกว่าของเขาส่วนเกรัฐเองเขาก็มีแนวคิดอย่างหนึ่งในขณะที่ประชาชนก็มีแนวคิดเพราะนั้นลักษณะและแนวคิดนั้นน่ะถ้ามันตรงกันไม่ใช่มีปัญหาปรากฏว่ามันเกิดความแตกต่างกันเพราะมันแตกต่างกันมันก็เลยความขัดแย้งแล้วมันความขัดแย้งแล้วถามว่าโอเคประชาชนเขาก่อรูปแบบอย่างไรเนี่ยในการที่เคลื่อนไหวภาครัฐเขาไม่ต้องอยู่แล้วเนี่ยประชาชนเป็นผู้ที่ว่าก็ฉันบอกโอเคคุณก็มาเช่าที่เพราะมันเป็นที่ราชพัสดุก็ต้องบอกว่ามันจะมีสองส่วนนะฮะเมื่อกี้ที่พี่นกก็พูดไปแล้วนะเรื่องของข้อเท็จจริงข้อเท็จและข้อจริงอย่างที่สองเรื่องความคันนึกคิดตีความคิดว่าใช่น่าว่าจะใช่แล้วมันก็มีพวกแอบอ้างสิทธิ์นะฮะไอคนที่เขาควรจะได้มาแล้วสิทธิ์เมื่อกี้อย่างที่บีบอกนะฮะเขามีสิทธิ์ตั้งแต่แรกนะพวกนี้ก็ควรจะได้แต่ไอพวกสวมสิทธิ์เนี่ยไอพวกนี้ไม่ควรจะได้แต่ประเภทแบบมันก็พูดว่าง่ายๆกับพวกเขาฉลามันจะถึงขอติดไปด้วยซึ่งมันก็ไม่สมควรนะมันทำให้คนที่เขามีสิทธิ์จริงๆก็ควรจะได้เขาควรจะได้ตรงนั้นไปแต่โอเคมันเกิดคนนี้แล้วยังไงอ่ะทหารเข้าไปครอบแล้วโอเคเสร็จสุดท้ายไงทหารมอบไปที่ให้ธนารักษ์มาดูแลธนารักษ์ก็ต้องรับมาทั้งแปลงจะไม่รู้เราที่รับมาทั้งแปลงฉันก็ต้องว่าอย่างนี้แล้วข้อกฎหมายมีแล้วมีกฎหมายฉันก็ต้องรักษาเป็นผู้ที่ต้องรักษากฎหมายแล้วก็ต้องมีระเบียบมีอะไรผมก็เข้าใจเขานะประชาชนเหมือนกันพวกนี้ก็ต้องพิสูจน์สิทธิ์กันไปโอ้โหร้อยหกปีคุณจะไปถามใครอ่ะไปปลูกปู่ทวดแล้วมึงที่ดินสมัยนั้นมันจะมีเอกสารแล้วเท่าที่มีเขาก็มีไปไอ้คนที่เขาไม่มีอ่ะแล้วมันหายไปล่ะจะทำยังไงอ่ะให้ความยุติธรรมยังไงกับเขาเมื่อไหร่มันยังไม่เกิดความยุติธรรมมันก็ยังไม่จบสิ้นอย่างเงี้ยเพราะนั้นพอมันเกิดลักษณะก็เกิดเรื่องของการเคลื่อนไหวกันเพื่อเอื้อว่าความโชคดีของพี่น้องทุ่งฟ้าผ่าตำบลท่าช้างอำเภอเมืองเนี่ยนะฮะจันทบุรีเนี่ยเพื่อว่ามีสสน้ำดีแม่ต้องยกตบมือให้เลยพันตำรวจโทด็อกเตอร์สอสอน้ำดีนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ท่านจะเป็นยังไงก็ไปตามข่าวเอาละกันนะครับแต่ผมก็เข้าไปดูคลิปท่านในสภาก็พูดเรื่องนี้พยายามที่จะเป็นปากเสียงให้ประชาชนนะครับในการที่จะบอกว่าเฮ้ยประชาชนก็มีสิทธินะทางนายต้องฟังนะกระบวนการเนี้ยถ้าพูดถึงว่าโอเคถ้าไปผ่านกระบวนการอย่างว่าที่พี่นกบอกนะทางด้านนิติศาสตร์นะฮะว่าแน่นอนโอเคผ่านชั้นศาลมาตัดสินมาก็ต้องว่าไปอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็มองลักษณะอย่างเงี้ยก็ต้องไปผ่านกระบวนการใครละที่สามารถที่จะไม่ต้องไปถึงกระบวนการขั้นตอนนั้นนะฮะก็ต้องผ่านทางส.ส.แล้วก็ไปพูดกันโอเคใช้กระบวนการทางรัฐสภาในเรื่องของการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วผมก็คิดว่าวันนี้อย่างเมื่อกี้พี่ต่ายก็บอกแล้วว่าโอเคมันเรื่องมันถูกเข้าไปแล้วทั้งก่อนหน้านี้มันก็มีเราก็เคยทำถามนะโอเคก่อนหน้านี้ที่มันมีแล้วทำไมมันหายไปมันไปติดอะไรอ๋อมันเปลี่ยนพรรคเปลี่ยนรัฐบาลนู่นนี่นั่นโอเคเราก็เข้าใจนะฮะแต่วันนี้106ปีแล้วผมก็รอมาอีกนิดนึงนะผมว่าเขาก็รอกันได้แล้วฮะแล้ววันนี้เราก็พบว่าเราหลังจากที่เราไปเห็นหน้างานจริงได้คุยกันจริงนะฮะเป็นทั้งการแบบเชิงสัมภาษณ์เชิงลึกก็มี
แล้วก็มีลักษณะแบบว่ามีส่วนร่วมด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมนั่งฟังด้วยสังเกตพฤติกรรมของประชาชนด้วยแล้วก็พฤติกรรมของทางฝ่ายทางภาครัฐเองด้วยนะครับผมซึ่งผมก็พยายามจะเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับผมนี่ต้องมามองในแง่ของแต่ละมุมมองเขามองว่ายังไงถ้ามุมมองของรัฐเขาบอกว่ายังไงนะฮะก็บอกแล้วก็บอกว่าอะไรก็ทำได้เราไม่สามารถจะทำอะไรได้ถ้ามันนอกกรอบกฎหมายเพราะนักกรรมสิทธิ์ของเราก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ตามหลักฐานทางกฎหมายแต่ของประชาชนในพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องของการอาศัยอยู่อาศัยมานานบางคนก็ได้สามารถออกโฉนดได้บางคนออกนส.3บ้างบางคนก็ได้สค.บางคนก็นส.ร.บ้างนะครับใช่ไหมแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านก็มองว่าเฮ้ยฉันมีสิทธิ์ฉันอยู่มาก่อนไว้ฉันมีสตอรี่ไว้แต่ถามว่าธนารักษ์เองพอหมุนเวียน106ปีผมก็เปลี่ยนหลายชุดแล้วนะเพราะนั้นการสืบทอดบางทีเข้าใจเนี่ยแบบให้หมุนหมดรุ่นฉันไปก่อนได้ไหมก่อนฉันย้ายไปคนใหม่มาคือเอาเผือกบนเตาไปเอาไปถือในมือซะอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เข้าใจนะฮะวันนั้นเราไปขุดแล้วก็จับสัญญาณได้อะไรบางอย่างแบบเรื่องนี้มันเขาก็บอกเองนะโอ้โหเรื่องนี้มันเพิ่งมาก็เขาก็เพิ่งมาผมเข้าใจวันหนึ่งนะผมไปนั่งอยู่ฝั่งเขาผมก็ต้องพูดลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าถามว่าสะท้อนยังไงผมว่าวันนี้เราได้พยายามอย่างเต็มที่นะใช้กระบวนการในเรื่องสันติวิธีเข้าไปคุยพูดจาแล้วผมว่าเรื่องนี้ต้องจบในเรื่องของทางใช้รัฐศาสตร์เข้ามาที่ศาสตร์ก็มีอาจจะร่วมด้วยนะครับผมสุดท้ายแล้วก็ต้องไปตัดสินนะแต่ว่าเกี่ยวกับใช้กระบวนการทางรัฐศาสตร์ทางรัฐสภาเข้าไปนะฮะเพราะว่าคนที่จะเหนือกว่าธนารักษ์ได้เนี่ยผมว่าก็ต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช่ไหมฮะและเหนือกว่าท่านอีกก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีไปนะครับผมอันนี้ถ้าผมพูดผิดยังไงพี่ต่ายช่วยเสริมด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเรื่องกระบวนการขั้นตอนนี้แล้วก็ทางสสเองก็พยายามผลักดันนะครับผมคิดว่าคงจะอย่างน้อยอาจจะไม่ได้เห็นในช่วงในปีนี้หรือเร็วๆนี้นะฮะแต่คิดว่ากระบวนการหลังจากที่ว่าเห็นว่าได้ข่าวว่ามีการเลื่อนจากที่ให้เช่าใช่ไหมครับผมโอเคเลื่อนออกไปถึงปลายปีนี้อย่างน้อยก็ทางธนารักษ์เองผมคิดว่าเขาก็พยายามที่จะอะไรอ่ะลดลงมาระดับที่จะทำให้สามารถเกิดการเจรจาอย่างความเหมาะสมได้ทั้งในตัวเขาเองด้วยนะฮะในภาครัฐและข้อกฎหมายด้วยแล้วในส่วนของประชาชนที่ก็ต้องพิสูจน์สิทธิ์กันไปแล้ววันนี้ก็ได้ข่าวว่ามีการพิสูจน์สิทธิ์มีการลงไปจะเป็นใช้ดาวเทียมก็ดีไปรังวัดก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งคิดว่าน่าจะได้ข้อสรุปในเร็วนี้นะครับส่วนถ้าถามว่าคุณไฟโรดบอกว่าโอเคจะไปโยงกับต่างประเทศผมเมื่อกี้ผมอยากจะชวนไปจริงๆไอ้เคสเนี่ยนะฮะแต่ถามว่าคงเป็นไม่ได้นะคงพูดเล่นๆนะฮะแต่ถามว่าไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยที่มีข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนในประเทศไทยอ่ะนอกจากทุ่งฟ้าผ่าแล้วเนี่ยมันมีกี่ทุ่งโอ้โหหลายทุ่งเลยครับใช่ไหมที่บูโดก็มีนะอุทยานประชาชนเคยอยู่โอเคขึ้นไปตัดไม้ขึ้นไปจะไปตัดไม้ขึ้นไปเก็บของป่าบ้างนู่นนี่นั่นวันดีคืนดีผูกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติก็วิถีชีวิตก็เป็นยังไงล่ะวิถีชีวิตเขาไว้เขาอยู่กันมาเป็นร้อยปีแล้วเป็นยังไงอ่ะแล้วก็ต้องต่อสู้กันนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องเป็นยังไงเห็นมีงานวิจัยแล้วก็ทำกันมาตั้งแต่ปี58ประมาณนี้นะครับผมคงสั้นๆตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ทางพี่ตีได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนกันครับขอบคุณครับคุณไฟโรจน์ครับครับขอบคุณครับพี่รุ่งโรจน์ครับเราได้เห็นมุมมองนะครับจากภาคประชาชนอีกคนหนึ่งท่านภูลาภนะครับหรือว่าพี่ตีมาแล้วนะฮะคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับทำงานหนักมากนะครับเดินทางโอ้โหเป็นว่าเล่นเลยบทบาทของพี่ตีกับการเข้ามาดูแลขับเคลื่อนกรณีของทุ่งฟ้าผ่านี่ก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับผมอยากให้พี่ตีได้สะท้อนนะครับมุมมองหรือว่าบทเรียนต่างๆที่ได้รับตรงนี้จะพูดต่อจากพี่รุ่งโรจน์เลยก็ได้ครับเรียนเชิญเลยครับพี่ตีครับขออนุญาตเปิดไมโครโฟนนิดนึงครับพี่ครับได้ยินแล้วครับครับผมได้ยินครับต้องขอโทษพอดีเพิ่งกลับเข้ามาถึงนะครับเรื่องโควิดนี่แหละครับก็ในความเห็นของผมเนี่ยนะครับก็อย่างได้ฟังพี่วิโรจน์เนี่ยในฐานะที่ผมเป็นข้าราชการเนี่ยปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับตอนช่วงที่ผมอยู่ที่กระทรวงเนี่ยจะมีเยอะมีมากมายเลยนะครับปัญหาจะคล้ายๆกันนะครับที่ดินของสปก.นั่งทับเกษตรกรอยู่ก่อนที่จะมีการกำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินอะไรอย่างต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้จากข้อสังเกตที่ผมเห็นเนี่ยนะครับก็ตอนช่วงนั้นเนี่ยผมก็อยู่กับทางการเมืองว่างพอสมควรเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าปัญหาที่มันยืดเยื้อมาเนี่ยอย่างที่พี่วิโรจน์บอกมาเมื่อกี้นะครับ
ความยุติธรรม106ปีเป็นมหากาพย์เลยนะฮะผมคิดว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันจะแก้ได้เนี่ยถ้าหากว่าแก้ได้ถ้าเราย้อนไปเนี่ยครับเมื่อเริ่มมีปัญหาเนี่ยข้าราชการผมเรียกว่าข้าราชการหน้างานเนี่ยที่ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ที่ประสานที่คอยจะแก้เนี่ยถ้าดำเนินการกันตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับมันก็คงจะทำให้ปัญหาเนี่ยไม่ยุ่งยากนะครับหลายที่เลยจะเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำสร้างเขื่อนอะไรต่างๆเนี่ยตอนหลังๆเวลามีสร้างเขื่อนปั้มเนี่ยมีปัญหาอะไรเขาจะดำเนินการก่อนแต่ปัญหาของทุ่งฟ้าผ่าเนี่ย106ปีเนี่ย เราจะสังเกตได้ว่าไทม์ไลน์ที่เราดูกันมาเนี่ยนะครับในแต่ละยุคแต่ละปศว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนี่ยมันไม่ได้มีการแก้ไขปฏิบัติจากผู้ที่จะต้องเป็นคนแก้ไขผมคิดว่าในขณะนั้นนะคงจะไม่ใช่ระดับรัฐบาลแต่มันน่าจะเป็นข้าราชการในตอนนั้นเขาเรียกเป็นมณฑลหรืออะไรก็ตามแต่นะครับข้าราชการที่อยู่ตรงนั้นต้องเป็นคนแก้ไขแต่ประเด็นมันอยู่อย่างนี้ว่าปัญหาเหล่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะไปคาบเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะครับมีการทำกฎหมายมีการทำระเบียบขึ้นมานะครับซึ่งระเบียบตอนนั้นจะบอกว่าใครช้าใครหลังใครถูกต้องอะไรต่างๆตอนนั้นยังไม่มีใครพิสูจน์หรอกแต่ที่แน่ๆคือข้าราชการเนี่ยที่อยู่หน้างานเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎตรงนั้นขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันมีกฎระเบียบตรงนี้มาข้าราชการจะเห็นอยู่แล้วว่าเอ๊ะถ้าเราเข้าไปแก้ไขทั้งที่เห็นอยู่แล้วว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยสมมตินะฮะอาจจะเป็นไปได้ว่าประชาชนก็อยู่ก่อนจริงนะครับก็อยากจะเข้าไปดำเนินการแต่ในเมื่อมันมีการออกพระราชกฤษฎีกาออกอะไรมาก็ตามแต่นะครับผมพูดทั่วไปเลยนะครับรวมทั้งทุ่งผ่าเนี่ยออกมาเนี่ยข้าราชการจะไม่ค่อยกล้าไปกล้าแตะนะครับข้อเท็จจริงสิทธิของเขาควรจะมีแต่รัฐบาลจากส่วนกลางกำหนดออกมาพอมาในรุ่นหนึ่งนะครับในรุ่นแรกๆก็ไม่กล้าก็ต้องเอามือซุกหีบไว้ก่อนนะครับผมเป็นข้าราชการเนี่ยรับรู้เลยว่าบางครั้งเนี่ยจะเกษียณแล้วเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวรุ่นต่อไปมาแก้นะครับมันก็ไทม์ไลน์ก็เข้ามาเรื่อยพอมารุ่นต่อมารุ่นต่อมามีการแก้ไขตามไทม์ไลน์อะไรต่างๆเราก็มาก็ตามแต่เนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่ๆมันก็เริ่มมีกฎระเบียบเริ่มมีข้อปัญหาข้อขัดแย้งขึ้นมามากขึ้นคนรุ่นใหม่ๆที่อยู่หน้างานที่ต้องเข้าไปแก้เนี่ยก็ยิ่งไม่กล้าเข้าไปใหญ่นะครับก็คล้ายๆกับเอามือซุกกระเป๋าไว้ดีกว่าเดี๋ยวรอรุ่นต่อไปสร้างขึ้นมาพอหลายๆรุ่นหลายๆรุ่นขึ้นมาเนี่ยจากหน่อเดียวนะครับที่เราคิดว่ามันน่าจะชัดเจนว่าใครควรจะมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์คราวนี้ก็แตกกระจายแล้วครับมีการจำหน่ายมีการจ่ายแจกหรือไม่อะไรก็ตามแต่นะครับมีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนสิทธิ์คราวนี้ก็เอาแล้วครับกฎหมายที่ออกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันต้องปฏิบัติตามนั้นในฐานะของข้าราชการส่วนของประชาชนก็ต่อสู้นะครับแต่ว่าคนที่จะเอาข้อของประชาชนก็ไปต่อสู้แล้วเอาเป็นข้อสรุปเนี่ยผมคิดว่าตัวกลางตรงเนี้ยนะครับเขาไม่กล้าที่จะดำเนินการครับถ้าดำเนินการไปโอเคได้มันก็ดีแหละครับแต่ถ้าทำไปแล้วเนี่ยประชาชนได้สิทธิ์ไปเดี๋ยวก็เอาแล้วครับตอนหลังมาว่าเอ๊ะข้าราชการคนนี้คุณปล่อยอย่างนี้อย่างนี้ได้อย่างไรในเมื่อมันมีกฎหมายไม่มีระเบียบอะไรขึ้นมาซึ่งผมบอกตอนแรกนะกฎหมายนั้นจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมจะเป็นกฎหมายที่เขาไปครอบเขาทีหลังหรือไม่แล้วอันต่างก็ไม่รู้นะครับเรื่องของทุ่งพระผ่าเนี่ยนะครับแม้แต่ล่าสุดที่เราไปลงพื้นที่กันในครั้งแรกที่มีการประชุมนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่ามีการคุยกันว่าคนเก่าเพิ่งเกษียณนะฮะเขาก็ทราบเรื่องเหล่านี้ดีตอนที่เราไปนึกว่าธนรักษ์จะเป็นท่านใหม่หรือเปล่าไม่รู้อะเห็นไหมฮะมันจะต่อเนื่องไปท่านใหม่ครับถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยผมนั่งฟังผมก็ดูรู้เลยว่าข้าราชการท่านนั้นนะครับเราไม่ได้ว่าท่านนะครับ เพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราต้องยอมรับจริงๆว่าข้าราชการเป็นหนังหน้าไฟจริงๆใจเขาเนี่ยเขาพูดออกมาเลยว่าพูดออกมาชัดเจนนะครับคนใหม่นะที่ไปเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าเขาก็เห็นใจชาวบ้านเห็นใจประชาชนก็อยากจะช่วยแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถช่วยเพราะมันทิ้งระยะยาว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 ออกมาจนเป็นหลายครั้งจนอย่างที่พี่วิโรจน์บอกนะครับมหากาพย์106ปีนะครับแล้วก็สิทธิพอตอนหลังๆมาเนี่ยแต่ก่อนนั้นตอนช่วงนั้นเนี่ยยังเป็นช่วงผ่องเปลี่ยนถ่ายระหว่างการปกครองก็ยังอยู่ในระบบเผด็จการในต่างๆบ้างแต่พอมาในปัจจุบันโลกปัจจุบันเนี่ยสิทธิชุมชนสิทธิของประชาชนมันควรที่จะได้รับการต่อสู้ให้เขาได้มันก็จึงทำให้สิทธิต่างๆเหล่านี้มี
ความกล้าแข็งขึ้นแต่สิทธิต่างๆเหล่านี้ก็ไปแย้งกับข้อกฎหมายระเบียบต่างๆที่เรากำลังถกมันอยู่แต่อย่างที่น้องบีบอกเราเข้าไปเราก็คงจะเข้าไปเป็นไม่ใช่เป็นผู้ที่เข้าไปชี้ขาดว่ายังไงเราเข้าไปดูว่าจะหาทางแก้ไขนั้นอย่างไรและสิ่งที่พวกเราทำกันมาว่าเราไปติดต่อทางธนารักษ์ทางคลังอะไรต่างๆเพื่อหาทางนั้นก็คือคงจะต้องเป็นในระดับข้างบนแล้วนะครับเป็นระดับนโยบายซึ่งคงจะไม่ใช่ระดับปฏิบัติถ้าหากแต่ก่อนนั้นเนี่ยใช้ระดับปฏิบัติผมคิดว่าไม่ใช่106ปีหรอกครับ110ปี120ปี130ปีมันก็ไปไม่ได้และตอนนี้ก็ยิ่งยุ่งยากเข้าไปอีกว่ามันผ่านมาหลายช่วงอายุคนการถือครองเนี่ยมันไม่ใช่แปลง2แปลงมันมีการแตกกระจายออกไปก็จะต้องเหนื่อยเข้าไปอีกก็จะเป็นการจะมีข้อแม้หรือเงื่อนไขก็คือว่าบางคนเนี่ยไม่ควรที่จะได้รับสิทธิ์เพราะอาจจะได้เป็นการต่อสิทธิ์กันมานะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งเราต้องดำเนินการตรงนี้ต้องอยู่ระดับนโยบายซึ่งเราก็เดินผมคิดว่าเราเดินทางได้ถูกแล้วที่ให้ไปในระดับของผู้บริหารระดับบนเราก็ต้องมีการร่อนกระจายนะครับว่าใครที่สมควรที่จะได้หรือไม่สมควรได้นะครับอันนี้ความคิดของผมที่เป็นในฐานะข้าราชการก็คือสรุปว่าปัญหาลักษณะแบบนี้เยอะกระทรวงเกษตรเยอะมากตอนที่มีการเสนอเรื่องนี้เข้าไปตอนเราจำได้ว่าเราอยู่ในรถบัสผมเห็นด้วยเลยเพราะว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สามารถจะเอาไปใช้กับกรณีของหน่วยงานหลายหน่วยงานได้นะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าผมรู้เลยว่าปัญหาต้องเกิดขึ้นว่าไทม์ไลน์มันออกมาเพราะข้าราชการหน้างานเนี่ยนะครับไม่กล้าไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะช่วยแต่ช่วยไม่ได้จริงนะครับถ้าหากว่าดำเนินการเข้าไปเนี่ยผิดระเบียบว่าด้วยอะไรต่างๆว่าโดยมาตรานั้นว่าตอนนี้ข้าราชการนั้นก็จะกลายเป็นมาตรา157นะครับปัญหานี้ก็คือว่าเราปล่อยมาแต่ละช่วงจะยืดยาวเกินไปอันนี้คือความคิดเห็นผมด้านนึงนะครับต้องขอโทษอาจจะไม่ได้ตรงกับหลายท่านที่พูดไปเพราะผมไม่ได้ตอนแรกยังไม่ได้ฟังขับรถอยู่ก็เปิดไม่ทันเพิ่งจะเปิดเข้าได้เมื่อสัก10กว่านาทีนี้เองนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของผมครับครับพี่ไพโรจน์ครับครับขอบคุณมากครับพี่ตีครับพี่ตียังหาคนขับรถไม่ได้นะผมอาสาไปขับให้ก็ได้ครับ เราคุยกันมาตอนนี้นะครับก็ใช้เวลาไปพอสมควรนะครับแต่ว่าเวลาทั้งหมดที่หมดไปนั้นได้สิ่งที่ได้กลับมาก็คือเนื้อหาความรู้มุมมองข้อคิดนะครับแล้วก็บทสะท้อนต่างๆมากมายซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะครับจริงๆอยากจะให้พี่ๆได้สะท้อนได้พูดกันอีกนะแต่คิดว่าด้วยกับเวลาที่หมดไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็เวลาที่เหลืออยู่ผมคิดว่ามันจะยืดเยื้อจนผู้ฟังผู้ชมนะอาจจะไม่สามารถอยู่ร่วมรับชมกับฟังกันได้ก็อยากจะใช้เวลาตรงนี้นะครับที่เหลืออยู่นะฮะจะให้แกนนำนะครับซึ่งวันนี้จริงๆแล้วเราต้องมีพลตำรวจโทด็อกเตอร์ดูสิผมจำชื่อธนพัฒน์กิติวงศานะครับธนพัฒน์กิติวงศานะครับหรือว่าพี่ต๊อกของเรานะครับสารวัตรต๊อกนะซึ่งสารวัตรต๊อกเนี่ยเป็นพูดง่ายๆเป็นเจ้าของเรื่องเลยนะครับแต่ว่าวันนี้พี่ต๊อกน่าจะอยู่ในช่วงของพักจากการถกแถลงกันมาในสภาเรื่องของงบประมาณปี65นะฮะเราก็ไม่มีพี่ต๊อกอยู่วันนี้ผมก็ขออนุญาตพี่เปียวละกันนะในฐานะที่เป็นหนึ่งในแกนนำลำดับต้นๆนะฮะได้สรุปนิดนึงฮะว่าเรื่องราวตรงนี้ถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราน่าจะส่งงานกันเรียบร้อยแล้วรู้สึกวันที่11เนี่ยจะต้องไปนำเสนองานตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้บทสรุปของเรื่องนี้ที่เราทำสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วความคาดหวังที่เราอยากจะได้จากสิ่งที่เราทำตรงนี้เนี่ยสูงสุดเลยเป้าหมายสูงสุดนะทีมเราต้องการให้เกิดอะไรขึ้นครับพี่เปียวเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับความคาดหวังจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของความพึงพอใจของทั้งชาวบ้านแล้วก็ทางภาครัฐเนี่ยทั้งสองฝ่ายพอใจในผลที่ออกมาซึ่งตอนนี้เรายังมีเวลาเหลืออีกประมาณ 6-7 เดือนนะครับก่อนจะถึงสิ้นปีซึ่งถ้าเกิดสามารถที่จะสรุปความชัดเจนต่างๆออกมาได้เนี่ยการเก็บค่าเช่าของงานธนารักษ์เนี่ยในปีถัดไปเนี่ยในปี65ก็สามารถที่จะดำเนินการได้ตามปกติเพราะถ้าเกิดมันมีความชัดเจนภายในปีนี้เนี่ยก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าใครที่จะได้เป็นเจ้าของและใครที่จะได้ครอบครองในสิทธิ์ในพื้นที่ของทุ่งฟ้าผ่าตรงนี้นะครับ
ซึ่งในอนาคตต่อไปเนี่ยในเรื่องของพื้นที่หรือกฎหมายระเบียบต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีความกระชับมากขึ้นนะครับเหมือนกับมีการกระชับพื้นที่สมัยก่อนนี่ทุกอย่างมันยังเบลอๆอยู่อะไรก็ยังเบลอๆไม่ค่อยชัดเจนแต่ปัจจุบันเนี้ยมันได้มีการบูรณาการได้มีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับมีการแก้กฎหมายหลายฉบับกำลังปรับให้มันทันสมัยขึ้นเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้มากขึ้นมันเหมือนเป็นการกระชับพื้นที่หรือกระชับไอ้ความเบลอๆตรงนั้นให้มันมีความชัดเจนนะครับและปีถัดๆไปต่างๆเนี่ยปัญหาเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่ที่ทุ่งผ้าป่าอย่างเดียวของทั้งประเทศเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆลดน้อยลงไปมันอาจจะไม่ได้หมดภายใน10ปี20ปีเนี่ยแต่ว่ากรณีตัวอย่างต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ปัญหาที่อื่นเนี่ยลดน้อยไปด้วยนะครับก็เหมือนกับที่บอกมาว่าปัญหาของทุ่งผ้าป่าเนี่ย106ปีเนี่ยมันยาวนานก็เนื่องจากมันมีหลายรุ่นของราษฎรที่มาต่อกันแล้วก็หลายรุ่นของข้าราชการไม่ว่าจะข้าราชการในพื้นที่หรือข้าราชการที่มาเป็นผู้นำของหัวหน้าหน่วยงานนั้นมันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็ทำให้ความต่อเนื่องของการดำเนินการเนี่ยขาดช่วงไปแต่ในช่วงของเวลาที่เรากำลังดำเนินการประนีประนอมมีการเข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยหรือมีการเข้าไปช่วยทำให้ความขัดแย้งตรงนี้มันเข้าใจมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้ความเข้าใจตรงนี้มันเหมือนกับทุกคนเนี่ยพยายามที่จะเห็นเพื่อนต่างๆออกมามากขึ้นนะเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยตามที่งานหรือตามที่พวกเราคาดหวังกันไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้บทสรุปที่ 100% ตามที่เราคาดหวังมันอาจจะได้ 70% หรือ 80% แต่ทิศทางมันน่าจะมีความชัดเจนและดีขึ้นตามลำดับนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับครับขอบคุณมากครับพี่เปียวครับรู้สึกว่าสมาชิกหรือวิทยากรหายไปท่านหนึ่งนะพี่เจเจนะครับรบกวนทางทีมงานนะอ๋อพี่แต่อยู่ในรัฐสภานี่แหละแล้วก็เรื่องเข้ากระบวนการของวุฒิสภาแล้วจะตามต่อไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่จบแค่นี้ค่ะมันจะต้องมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนแล้วก็รัฐบาลนี้มีนโยบายในการแก้ปัญหาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพความเสมอภาคความเหลื่อมล้ำเนี่ยอย่างชัดเจนแล้วก็เราก็ต้องรอว่าวันแมปที่รัฐบาลจะทำเนี่ยแผนที่หนึ่งเดียวเนี่ยที่ถือฉบับเดียวน่าจะแก้ไขปัญหาอันนี้ได้อย่างยั่งยืนนะพี่ไต่ว่าค่ะรอนิดนึงใจเย็นๆรอมาได้ตั้ง106ปีนะคะเอาใจช่วยครับก็ประมาณว่ารอมาได้106ปีรออีกสัก 6-7 เดือนก็ไม่น่ามีปัญหานะโอเคครับมีพี่ๆท่านไหนอยากครับมีพี่ๆท่านไหนอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมไหมครับเกี่ยวกับกรณีนี้ให้คนละ1นาทีครับท่านไหนอยากจะพูดเชิญเลยครับเดี๋ยวโอเคเมื่อกี้ผมฟังพี่ตีแล้วผมชอบพี่ตีพูดถึงว่าโอเคปัญหาเนี่ยมันเป็นทุกหมักหมมว่าบางทีปัญหาอะไรที่มันเกิดในยุคเราเนี่ยมันควรจะจบในยุคเราว่าเราต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ตัวเองแล้วเราพยายามทำให้ดีที่สุดนะเพื่อให้เราส่งมอบผมจะพูดบ่อยๆก็คือผมไม่อยากส่งมอบมรดกทางปัญหาให้กับคนรุ่นหลานแต่ถามว่าวันนี้โอเคเราก็พยายามทำในฐานะเป็นคนไทยนะหน้าที่พลเมืองที่ตอนนี้โอเคมันถูกยกเลิกไปแล้วจะไหนกันนะฮะนักศึกษาเล่นเล็กๆนะฮะถ้าเราเคยเรียนกันนะฮะพี่เปียวคงเรียนนะฮะรุ่นใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ผมว่าถ้าเราเป็นประชาหน้าที่พลเมืองเป็นประชาชนที่ดีก็คือต้องรู้จักหน้าที่ตัวเองแล้วพยายามจะทำให้ดีที่สุดตามบทบาทหน้าที่นะมันจะได้ไม่ต้องให้เกิดกรณีมหากาพย์106ปีกับอีก106ปีข้างหน้าแล้วเราจะถูกคนในอีก106ปีข้างหน้ามากลด่าพวกเราอีกในวันนี้นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับพี่นกครับพี่ทวีศักดิ์ครับในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเรื่องราวตอนนี้มันน่าจะตกผลึกแล้ว
นะครับแต่จะออกมาเป็นบวกหรือลบอย่างไรสุดท้ายตรงนี้ครับพี่ครับลงสรุปหน่อยฮะว่าอยากจะมีอะไรข้อแนะนำถึงหน่วยงานฝ่ายบริหารระดับสูงหรือว่าฝากไปถึงประชาชนในพื้นที่อื่นๆที่กำลังเจอปัญหาลักษณะแบบนี้ครับครับก็ขอสรุปนิดเดียวครับก็คือจากที่มุมมองของเราเนี่ยเราทราบแล้วปัญหามันเกิดจากข้อที่จริงนะครับเมื่อข้อที่จริงยังไม่ยุติเนี่ยโดยหลักเลยพื้นฐานง่ายๆเนี่ยข้อที่จริงยังไม่ยุติยังปรับข้อกฎหมายไม่ได้นะครับกฎหมายมันมีตายตัวอยู่แล้วแต่ข้อที่จริงของเราตอนนี้เราต้องยอมรับความจริงอย่างนึงว่าทั้ง 4,000 ไร่ทั้งบุคคลที่มีปัญหากันอยู่ประมาณเท่าไหร่ 3-400 เคสเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าต้องจบที่ศาลต้องจบที่ศาลเป็นส่วนมากแหละนะครับส่วนใครจะได้อะไรยังไงแค่ไหนใครจะนำสืบอะไรยังไงเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงอย่างว่าระบบบ้านเราอะยังเป็นระบบที่ต้องมีการกล่าวหามีการพิสูจน์ความจริงมีอะไรหลายอย่างซึ่งข้อที่จริงมันต้องยุติเบื้องต้นก่อนเลยว่าข้อที่จริงต้องยุติถ้าคุณยุติก็คือคุณต้องสามารถพิสูจน์ความจริงให้ได้มากที่สุดนะครับใครพิสูจน์ความจริงได้ในมุมที่สามารถเชื่อได้ว่าเป็นคุณกับตัวเองมันก็อาจจะมีทางที่จะเป็นองค์คาพยพทำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าปัญหาเนี่ยนะครับมันคงจะไม่จบในรุ่นมันจะจบหรือไม่จบในรุ่นเราแต่ขอให้เราเดินไปให้เดินอย่าหยุดเดินในช่องทางที่กฎหมายเปิดช่องให้นะครับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้คือเราพยายามทำเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยมีโอกาสมีพื้นที่มีเวทีให้พิสูจน์ความจริงก็ต้องทำต่อไปครับประมาณนั้นครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับพี่นกนะครับพี่บีครับพี่บีสะท้อนหน่อยได้ไหมครับ1นาทีครับพี่บีตรงนี้นะฮะค่ะถ้าสะท้อนคือจากที่เรียนเนี่ยเราถูกสอนแล้วก็ถูกให้คิดอยู่เสมอว่าแบบการทำให้เกิดสังคมสันติสุขนะคะก็คือการทำให้เกิดความเป็นธรรมอย่างที่พี่นกบอกว่าทำไมบางคนได้อะไรบางคนไม่ได้อะไรทั้งที่ศักดิ์ศรีความเป็นคนเหมือนกันสิ่งที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมหรือการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำก็คือเราต้องให้โอกาสทุกคนเท่าๆกันด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ฝากทุกคนที่เกี่ยวข้องสเตคโฮลเดอร์ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดทำหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดนะคะแล้วพวกเราก็ทำหน้าที่ของเราในการทำให้คำตอบที่เหมาะสมกับสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้ของประชาชนที่ควรจะได้สิทธินั้นเกิดขึ้นค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับพี่บีครับพี่ตีครับพี่ตีมาพูดน้อยเพราะว่าเวลาจำกัดแล้วพี่ๆหลายๆท่านก็พูดไปเยอะแล้วอยากให้พี่ตีได้สรุปเพราะว่ามุมมองของหน่วยงานที่อาจจะมีความใกล้เคียงนะครับโดยตรงเลยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินอะไรต่างๆครับพี่ตีเรียนเชิญเลยครับครับก็สะท้อนสุดท้ายนะครับคือว่าเห็นได้เลยว่าที่เราเรียนหลักสูตรนี่นะครับมันพิสูจน์ให้ได้เห็นนะอย่างนึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศของสังคมสันติสุขนะฮะมีปัญหากันมา106ปีนะครับแล้วก็คนที่มีบทบาทในด้านต่างๆนะครับก็ดําเนินการอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าบางอย่างจะติดขัดในเงื่อนไขที่ผมบอกไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกฝ่ายนะครับก็ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ที่จะแก้ไขปัญหานะครับซึ่งเราสังเกตได้จากไทม์ไลน์ที่มีมามันมีการพัฒนาการของการแก้ไขปัญหาตลอดเราไม่เคยมีการ106ปีเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่มีการขัดแย้งรุนแรงอย่างที่เราไม่พึงประสงค์นะครับทุกคนก็ทำงานตามหน้าที่เข้าไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ตามบทบาทของตนเองและสุดท้ายลงสุดท้ายนะครับจากเราเป็นสังคมสันติสุขไม่มีความรุนแรงที่ไม่พึงประสงค์จบลงสุดท้ายจริงๆก็อย่างที่พี่อย่างที่นกบอกนะครับว่าก็ควรจะคุยพิสูจน์กันในชั้นศาลอันนั้นแหละครับคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราทำทุกอย่างในทุกยุคทุกสมัย106ปีมาแล้วเนี่ยถ้าจบลงไปไม่ได้มันก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอย่างอื่นก็คือต้องไปพึ่งอำนาจศาลต่อไปนะครับอันนี้ก็คิดว่ายืนยันได้ว่าประเทศไทยเรานั้นส่วนใหญ่จะเป็นประเทศของสังคมสันติสุขครับในความคิดเห็นของผมครับครับขอบคุณมากครับพี่ตีครับสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่จบด้วยการขั้นตอนที่คุยกันในภาคประชาชนหรื
ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ก็ต้องไปจบที่กระบวนการยุติธรรมพี่เจกลับมานะพี่เจครับให้1นาทีครับสุดท้ายตรงนี้สรุปเลยเป็นไม่ใช่ lady first เป็น lady last เลยนะฮะเรียนเชิญครับพี่เจครับต้องเปิดไมค์ฮะอันนี้กดปิดไมค์อยู่ครับพี่เหมือนตื่นเต้นเนาะคืองี้ก็คือคดีไม่ใช่คดีนี้คือเคสนี้นะคะเราก็อย่างที่ทุกท่านได้เรียนไปมันมีหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ไขด้วยสันติวิธีเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นทางออกที่สุดจะเราจะบอกว่าคดีทุกหลายๆคดีเนี่ยมันมีปัญหามายาวนานแล้วก็แก้ไขไม่ได้แต่เคสนี้ก็เหมือนกันที่มีปัญหามายาวนานแต่ณวันนี้เนี่ยที่มันมี progress ที่มันมีความคืบหน้าเพราะว่าเราเริ่มจับเขาคุยกันเราเริ่มต้นแล้วที่เราจะวางใจกันเราเริ่มที่จะเปิดหูเปิดตาเปิดใจให้คุยกันได้ถ้าหากว่าไม่ว่าจะเคสต่างๆเนี่ยในไม่ว่าจะมีใครได้ผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์อะไรก็ตามถ้าคิดว่าจะพึ่งทางศาลพึ่งทางกฎหมายเป็นที่พึ่งสุดท้ายเนี่ยคิดว่าอยากจะให้ลองเปลี่ยนใจแล้วก็เปิดทัศนคติอันใหม่ว่าจะใช้สันติวิธีอะไรในการคุยกันบ้างหลักๆที่สำคัญที่สุดที่ได้จากงานนี้ก็คือการเลือกใช้ตัวกลางและความที่จะมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหามุ่งมั่นที่จะเจรจาให้ได้มุ่งมั่นที่จะต่างฝ่ายต่างจับมือเพราะว่าอย่างเคสนี้เนี่ยอย่างที่พี่ตีภูราบเนี่ยพูดไปคือจริงๆเห็นใจข้าราชการเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทำให้แต่เขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะนี่ในเมื่อเคสนี้ถ้าหากว่าสามารถเนี่ยเป็นบทเรียนให้กับเคสอื่นๆได้ลองดูนะคะบางทีเนี่ยอย่าไปโทษกันว่าเราถูกเขาผิดลองจับมือกันดูว่าเปิดใจกันดูว่าจะทำยังไงให้ดีที่สุดได้นะคะครับขอบคุณมากครับพี่เจเจครับท่านผู้ชมครับเรามาถึงตรงนี้นะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะฮะแต่ว่าผมมั่นใจว่าเวลาทั้งหมดนะครับที่ผ่านไปเราได้มาความรู้นะครับแล้วก็มุมมองข้อคิดเห็นต่างๆเราจำเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาพูดในวันนี้นะครับเป้าหมายสูงสุดเลยของการจัดรายการวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะสะท้อนให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศและในต่างประเทศนะครับได้เห็นว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นในหลากมิติมากไม่ใช่เฉพาะในเรื่องที่ดินอย่างเดียวไม่ใช่ในเรื่องของการที่พักอาศัยอย่างเดียวนะครับแต่เกิดได้ในทุกๆมิติทุกๆหลายเรื่องเลยนะที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องปกติครับแต่เรื่องที่ไม่ปกติคือเมื่อเกิดความขัดแย้งแล้วเนี่ยมีความพยายามแล้วแต่ยังหาทางออกไม่ได้เพราะนั่นเป็นเรื่องผิดปกตินะครับแล้วก็ความยุติธรรมเนี่ยคือทุกคนก็คิดว่าตัวเองถือความยุติธรรมอยู่นะครับแล้วก็ความยุติธรรมนั้นตามที่พี่บีได้สะท้อนมาว่าท่านบวรศักดิ์ได้พูดถึงความยุติธรรมว่าถ้าคนปกติในสังคมเนี่ยมองแล้วยอมรับกับสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละคือความยุติธรรมแล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับข้อมูลเนื้อหาต่างๆข้อคิดต่างๆสุดท้ายแล้วสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านผู้ชมเมื่อเรามีปัญหาความขัดแย้งขอให้เรายึดมั่นในกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักสันติวิธีก่อนนะครับอย่านำไปสู่การแก้ปัญหาที่ใช้ความรุนแรงเพราะว่าความรุนแรงนั้นมันไม่ใช่การแก้ปัญหาครับแต่มันเป็นการทำให้ปัญหานั้นมันไม่จบนะครับแต่การทำให้ปัญหาจบคือต้องทำให้ทุกฝ่ายหรือคู่กรณีนั้นสามารถที่จะมีทางออกร่วมกันได้ในลักษณะที่ทั้งสองฝ่ายนั้นมองว่าได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับแม้ว่าจะต้องแบ่งบางอย่างเสียบางอย่างแล้วได้บางอย่างเก็บไว้ก็ตามครับวันนี้ขอบคุณวิทยากรทั้งหมดทุกท่านนะครับเดี๋ยววิทยากรอย่าเพิ่งออกจากห้องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมีรางวัลรอยยิ้มตอบแทนท่านวิทยากรทั้งหมดก่อนนะเดี๋ยวเราลาท่านผู้ชมไปด้วยกันตรงนี้แล้วขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการอย่างเหนียวแน่นจนถึงวินาทีสุดท้ายตรงนี้วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับสวัสดีครับการศึกษาดีมีมูลค่าเท่าไหร่การเรียนยุค New Normal การศึกษาที่ดีต้องไม่ตายตัวการเรียนเพียงเพื่อให้สอบผ่านจริงหรือความแน่นอนคือความไม่แน่นอนโลกแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่งโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์กรุงเทพมหานครศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่พร้อมกันทุกระดับ
ระดับประถมศึกษาตอนปลายรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นป.4 ป.5 ป.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4ระดับซานาวีภาคภาษาอาหรับเรียนจบได้วุฒิ2ใบไม่ต้องเรียนกศน.และหลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัย2ปีพร้อมทุนการศึกษาต่อต่างประเทศครบครันรับสมัครตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปจากการเรียนการสอนแบบสานตาตาตะรบียะการอบรมด้านต่างๆผ่านระบบโรงเรียนและระบบหอพักตาตะลีนการให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตาตำกีนการให้ผู้เรียนนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดศักยภาพสูงสุดเรียนทักษะชีวิตพัฒนาความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตที่ดีในสังคมโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์พร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษาซีซ่าตอบสนองการเรียนทั้งแบบที่โรงเรียนและแบบออนไลน์การสอบแบบชั้นเรียนและการสอบแบบออนไลน์รองรับนโยบาย ECP Education Continuity Plan แผนการจัดการการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกสถานการณ์และรับประกันการจบการศึกษาประจำปีสอบถามโทร02-748-1328และ091-871-8752โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์กรุงเทพมหานครคุณธรรมนำความรู้ชูสังคมจันนะคอฟฟี่กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพคัดสรรเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ชั้นเลิศผ่านกระบวนการฟรีสไตล์เพื่อเก็บรักษาคุณประโยชน์ที่สำคัญคงไว้ซึ่งรสชาติที่หอมละมุนและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์ผสมสมุนไพรธรรมชาติและวิตามินรวม9ชนิดไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดหลินจือถั่วขาวแอลคาเนทีนวิตามิน B1 B6 และ B12 คอลลาเจนไตรเปปไทด์อร่อยกับรสชาติในปริมาณที่มากกว่ารับประกันคุณภาพโดยอาจารย์ไพศาลพรหมยงสดชื่นตลอดวันด้วยยันนะคอฟฟี่ยันนะคอฟฟี่เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักสนใจติดต่อบริษัทศูนย์บริการกิจการฮาลันประเทศไทยจำกัดโทรศัพท์090-121-1600ถึง1800